ย้ำน้องหลายๆคนที่ยังไม่รู้ต้องมีเลข2อยู่ข้างหน้าตรงนี้น้องจะถึงถอดรูทได้แบบนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นที่เราต้องรู้คูณก็ได้ข้างในบวกก็ได้ข้างนอกนี่คือคีย์ช็อตโน้ตนะครับที่น้องต้องช็อตโน้ตไว้ให้ได้astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูนะครับชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะฮะต้องบอกว่าที่ข้าราชการเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัญญาณนะเริ่มวิกฤตตรงนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะน้องๆก็เตรียมตัวสอบได้เลยนะครับเตรียมตัวอ่านหนังสือรอไว้เลยเมื่อวันที่มันเปิดสอบแล้วเราจะได้พร้อมนะครับสัญญาณอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับหลายๆประเทศจีนก็จะเริ่มเปิดประเทศแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในอีกไม่ช้านี้นะครับเพราะนั้นการสอบใกล้มาแน่นอนนะครับวันนี้ก็เลยเรามาเตรียมตัวนะครับในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์ภาคขอกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่สอบตกและตกกันเยอะมากที่สุดเลยก็คือวิชาเอกของเรานะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์แก๊ปก็อยากเข้ามาช่วยพวกเราเป็นส่วนหนึ่งจะได้เห็นภาพของวิชาเอกมากขึ้นแล้วกันนะครับจะได้เห็นหลายๆมุมมองอาจารย์แก๊ปก็พยายามนะครับพยายามจะเอาโจทย์มาให้พวกเราดูเยอะๆนะฮะและหลากหลายโจทย์นะครับก็จะเจอพวกเราหลายทุกๆอาทิตย์แล้วกันนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะเราก็จะมีเวลาพอสมควรนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับในไลฟ์สดครั้งนี้นะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายสมาชิกสักครู่แล้วกันครูวิภาวันนะครับสวัสดีครับกนกวันสวัสดีจ้าสุทธิมนสวัสดีนะครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทักทายนะครับนะก็ทักทายเข้ามาอาจารย์ก็เห็นทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะฮะก็เบื้องต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ไปนะครับเราวันนี้ไม่ได้เชิงอย่าพูดว่ามาติวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นเชิงที่ว่ามาเคาะสนิมกันนะครับมาดูซิว่าเราเห็นโจทย์เนี้ยเราทำกันได้หรือไม่ได้ยังไงแจ้งอาจารย์เข้ามานะครับทำแล้วตอบข้อไหนแจ้งเข้ามาผิดถูกช่างมันนะครับผิดถูกช่างมันมันอยู่ที่น้องกล้าหรือไม่กล้านะถ้าน้องกล้าจะตอบกล้าจะผิดคณิตศาสตร์เก่งแน่นอนทุกคนเคยผิดทุกคนครับนะแม้แต่อาจารย์แก๊ปยังเคยผิดเลยติวบางครั้งเนี่ยคิดเลขบางทียังผิดเลยนะฮะแต่มันปรับเปลี่ยนกันได้มันฝึกฝนกันได้นะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาเปิดใจกันนะครับกับวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเรานะครับไปกันทีละข้อแล้วกันนะจำนวนข้ออาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็พยายามจะให้พวกเราเห็นได้หลายๆมุมมองแล้วกันนะฮะข้อที่1ครับเริ่มต้นกันเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใครหยิบชีทหยิบขึ้นมาหยิบมาจดนะครับไม่ต้องจดๆนะอย่างที่บอกนะครับลืมเขียนเลยนะครับเดี๋ยวเขียนพวกเราไว้ก่อนนะฮะไม่ต้องจดๆนะครับไม่ต้องจดๆเดี๋ยวเขียนปักหมุดไว้ให้ไม่ต้องจดๆติวจบแจกชีทเลยโอเคไหมไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันนะครับขอแค่ว่าวันนี้ทุกคนทดเลขทันหรือไม่แค่นั้นแหละนะครับเอาที่ว่าทดทันหรือไม่ทันแค่นั้นพอนะครับนะโอเคนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะข้อที่1ครับกำหนดให้ a เท่ากับสแควร์รูทของ18บวก8สแควร์รูทของสแควร์รูท5คูณสแควร์รูท5คูณสแควร์รูท5คูณไปเรื่อยๆครับนี่คือหน้าตาของ a ต่อไป b คือสแควร์รูทของ12บวกสแควร์รูท80แล้ว a ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สำหรับข้อนี้เนี่ยถ้าใครฝึกดีๆนะถือว่าไม่ยากนะครับนะช้อยก็จะมี0มี1มีรูท2มี5นะฮะอ่ะเอาตรงนี้ก่อนอาจารย์ให้น้องวิเคราะห์ทีละตัวขออนุญาตเอา a ก่อนแล้วกันนะครับ a น้องเห็น a เท่ากับ18รูทของ18บวก8แล้วก็รูทเนี่ยนะครับรูท5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 เอาแค่ตรงนี้ก่อนครับอาจารย์ยังไม่ได้ดูอะไรทั้งหมดนะเอาตรงนี้ก่อนนี่ฮะที่อาจารย์ขีดเส้นหยักๆตรงนี้ไว้เนี่ยนะฮะถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงเนี่ยน้องจะต้องเห็นตัวนี้ต้องตอบได้เลยนะครับตัวข้างในเนี่ยมันคือรากที่2ของ5หรือสแควร์รูท5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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะมีจุดๆๆเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆหมายความว่าอะไรครับทุกคนรูท5เอ้าผิดรูท5รูท5รูท5แบบเนี้ยทุกคนต้องคิดได้รูทซ้อนกันแบบเนี้ยนะครับแล้วคูณกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยตัวเลขข้างในได้เท่าไหร่ตอบตัวนั้นเช่นตรงนี้เป็น5ตัวเลขไหนก็ตอบ5แค่นั้นเองครับไม่ยากนะเอาเฉพาะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองก่อนนะครับถ้าใครไม่ได้ตรงนี้อาจารย์เฉลยให้เลยนะครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือสแควร์รูทซ้อนกัน
ถ้าน้องเจอที่ไหนน้องต้องคำนวณเป็นนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะเช่นยกตัวอย่างเช่นใครทำได้ทำเลยนะครับอาจารย์จะไปแบบกลางๆนิดนึงนะครับเพราะนั้นใครพื้นฐานดีๆอาจารย์จะไม่ห่วงน้องแล้วนะครับไม่ห่วงน้องหรอกนะครับเพราะนั้นใครทำเสร็จไวก็ทำเสร็จไวไปเลยแต่อาจารย์จะไปช้าๆไปกลางๆนิดนึงนะครับไปหลายคนจะได้เข้าใจในแนวโจทย์มากขึ้นเช่นน้องไปเจอรูท7แบบนี้ครับเนี่ยคูณกันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วมีจุด3จุดแบบนี้นะครับแสดงว่ามันคูณก็ถึงอนันต์เลยแบบนี้นะครับถ้าน้องไปเจอเลขข้างในเลขอะไรตอบเลขนั้นเลยนะครับอย่างเนี้ยรูท7ตอบ7จบไม่ยากเห็นไหมเพราะฉะนั้นในรู้ตรงนั้นน้องรู้แล้วตรงนั้นในรู้ตรงนั้นมันคือ5นะครับมันคือ5เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอยัดลอก A ลงมานะครับนะลอก A ลงมาเพราะฉะนั้น A ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับรูทของ18บวกกับรูท8ก่อน8รูท5ทันไหมเอาตรงนี้ก่อนนะครับทันไหมเอ่ย18รูทของ18บวก8รูท5นะครับเพราะข้างในมันได้5แล้วมันมีรูทซ้อนนะอย่าลืมนะมันมีรูทซ้อนไอตัวปากกาสีแดงอะที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ไว้นะครับมันมีรูทซ้อนอีกทีนึงมันก็คือในนั้นได้5มันก็กลายเป็นรูท5นะครับอ่ะต่อมาถึงบรรทัดนี้ a เท่ากับรูทของ18บวก8รูท5ให้หลายคนเจอตรงนี้ตกใจนะครับหรือบางคนไม่เคยฝึกมาแต่แน่นอนใครผ่านม5มาเนี่ยนะครับซึ่งทุกคนผ่านม5มาอยู่แล้วถ้าใครได้เคยถูกสอนโจทย์แนวนี้นะครับโจทย์ที่เป็นสแควร์รูทแนวเนี้ยนะครับมันต้องเป็นรูปแบบไหนครับทวนได้ไหมทวนให้พวกเรานิดนึงแล้วกันโจทย์ต้องเป็นโจทย์แนวสแควร์รูทแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ครับโจทย์แนวต้องเป็นสแควร์รูทแบบนี้นะฮะรูทของ a บวก2รูท b นะครับมันจะต้องเป็นโจทย์แนวนี้นะครับแล้วถ้าน้องจัดรูปนะครับจัดรูปจะจัดด้วยตีลังกาขนาดไหนไม่รู้นะจัดรูปมาน้องต้องอยู่ในรูปนี้ให้ได้ครับตัวอะไรบวกกันบวก2คูณกับสแควร์รูท2ตัวนั้นคูณกันน้องต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้บางคนเริ่มตอบมาได้แล้วนะครับแต่ตันไปช้านิดนึงนะไปช้านิดนึงเพราะนั้นวันใดวันหนึ่งน้องไปเจอโจทย์สไตล์นี้ครับสแควร์รูท A บวก2สแควร์รูท B น้องต้องดูว่าคูณกันได้ในรูทอาจารย์ชอบเรียกว่าคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกนะครับถ้าใครตีกว่าอาจารย์จะได้ยินคำนี้คูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกนี่คือโจทย์สไตล์ที่ถอดสแควร์รูทถ้าน้องจัดอยู่ในรูปนี้ได้คูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกนี่นะนี่อันนี้คือข้างในนะอันนี้คือข้างนอกนะคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกเราจะได้เป็นสแควร์รูทสามเหลี่ยมบวกกับสแควร์รูทสี่เหลี่ยมทันทีนี่คือหลักการถอดรูทสไตล์โจทย์แนวนี้นะครับย้ำน้องหลายๆคนที่ยังไม่รู้ต้องมีเลข2อยู่ข้างหน้าตรงนี้น้องจะถึงถอดรูทได้แบบนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นที่เราต้องรู้คูณก็ได้ข้างในบวกก็ได้ข้างนอกนี่คือคีย์ช็อตโน้ตนะครับที่น้องต้องช็อตโน้ตไว้ให้ได้นะฮะคูณก็ได้ข้างในบวกก็ได้ข้างนอกนะครับอ่ะพอกลับมาดูที่ A ของเราอย่างที่บอกเนาะถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยนะน้องดู A ดิครับสแควร์รูทตรงนี้พักไว้นิ่งๆ18ตัวนี้พักไว้นิ่งๆน้องจำเลขตรงนี้ได้มั้ยครับมันต้องเป็นเลขอะไรเสมอมันต้องเป็นเลข2เสมอจำได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมตัวนี้แล้วก็2แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ต้องเป็นเลข2เสมอนะครับเอ้าอาจารย์แก๊ปบางคนนะเอ้าแล้วมันต้องเป็นเลข2แล้วตัวนี้หนูเป็นเลข8อ่ะเออแล้วหนูจะทำยังไงอาจารย์อันนี้ก็น่าคิดเรามีเลข8แต่เราต้องการรูปแบบเราต้องเป็นเลข2ว่ะต้องทำยังไงวะเพราะฉะนั้นน้องก็แยกเลข2ออกมาสิครับคำตอบไม่ยากเอ้าก็มีเลข8หนูทำไงให้เป็นเลข2 8มันคือ4คูณ2น้องก็ค่อยยัดเลข4เข้าไปข้างในนะครับอ่ะช้าๆอาจารย์เขียนให้ดูแล้วกัน8เนี่ยมันคือ2คูณ4แล้วรูท5อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะอันนี้ทุกคนทันไหมเราไม่ต้องการเลข4เพราะฉะนั้นน้องก็เอา4กลับเข้ามาในสแควร์รูทตรงนี้แต่ตอนน้องยัดเลข4กลับเข้าไปในสแควร์รูทเดี๋ยวบอกก่อนถ้าใครตัวหนังสือเล็กนะครับน้องพยายามตะแคงโทรศัพท์นะให้เป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับดูแนวนอนจะได้ชัดถ้าดูแนวตั้งมันเป็นแค่ครึ่งจอมันจะไม่ชัดนะครับบางทีอาจารย์เขียนตัวเล็กนิดนึงเพราะเดี๋ยวที่ไม่พอนะฮะน้องก็ยัดเลข4เข้าไปข้างในเพราะนั้นน้องก็จะเป็น A เท่ากับสแควร์รูท18พักไว้นิ่งๆเลข2พักไว้นิ่งๆเหมือนเดิมแล้วแต่เราไม่เอาเลข4น้องก็ยัดเลข4กลับเข้าไปในสแควร์รูทครับ
แต่ตอนยัดเข้าไปในสแควร์รูทเนี่ยมันต้องมี4ยกกำลัง2นะฮะเพราะฉะนั้นข้างในจะเป็น4กำลัง2เป็น16นะครับ16ทันนั้นทันนั้นเลข4ตัวนี้จะกลายเป็น16นะครับนี่นะที่ไฮไลท์ประกาศสีเหลืองเนี่ยจะกลายเป็น16นะครับเนี่ยนะ4ไอ้สีเหลืองตรงนี้จะกลายเป็น16นะครับเพราะเรายัดไปข้างในรูทนะครับ16คูณ5มันจะได้เป็น80นะฮะ80อย่างงี้นี่พยายามเขียนให้สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนะพอน้องได้แบบนี้มาเริ่มมีคนได้แล้วใช่ไหมน้องอัศดาพรมาแล้วมาแล้วเริ่มบอกใครยังเครื่องไม่ร้อนนะครับนะรีบติดเครื่องให้ไวนะครับนะเอกคณิตศาสตร์วันไปสอบเนี่ยเวลามันน้อยมากๆต้องติดเครื่องให้ไวเลยนะครับเครื่องต้องร้อนนะฮะในสนามสอบมันร้อนอยู่แล้วนะเมื่อเหงื่อนี่ออกมือไปหมดนะครับเปียกไปหมดตอนวันสอบนะฮะทุกคนพอน้องได้แบบนี้มาก็ต้องเริ่มจัดรูปแล้วจำคำเมื่อกี้ได้ไหมคูณกระแดงในบวกกระแดงนอกคูณกระแดงในบวกกระแดงนอกน้องก็ต้องนั่งคิดแล้วอะไรคูณกันได้80บวกกันได้18อะไรครับคูณกันได้80บวกกันได้18มีเลขอยู่ชุดเดียวคือ10กับ18 10กับ18เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราจัดรูปดีๆมันคือ10กับ18เพราะฉะนั้นเราจะได้ถอดรูทออกมาเป็นอะไรครับรูท10บวกกับ8เครื่องหมายตรงกลางตรงนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบให้น้องดูง่ายๆครับดูตรงนี้นะฮะที่อาจารย์ไฮไลท์ประกาศสีเขียวเนี่ยถ้ามันเป็นบวกตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกถ้ามันเป็นลบตรงนั้นก็จะกลายเป็นลบนี่คือโจทย์สไตล์นี้ที่เราควรรู้ไว้นะครับคือสไตล์สแควร์รูทคูณได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกแล้วต้องมีเลข2อย่าลืมแล้วต้องมีเลข2นะฮะนี่คือการถอดรูท A นะครับถ้าใครเพิ่งเคยเห็นไม่แปลกนะครับวันนี้น้องดีใจแล้วแหละที่น้องมาเจออาจารย์ถ้าใครไม่เคยเห็นเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเห็นเลยน้องจะต้องมาดูอันนี้ไว้นะครับมันเป็นแนวคิดโจทย์อย่างนึงนะครับที่น้องจะต้องทำให้ได้วันสอบมันไวมากๆไม่มีเวลามาอธิบายเขียนทีละบรรทัดอย่างนี้แล้วนะวันสอบน้องต้องไวมากๆนะครับต่อมา BB ครับทุกคน B มันใกล้จะได้แล้วครับ B เนี่ยแต่มันยังไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่า B เนี่ยมันไม่มีเลข2เห็นป่าวใครสังเกตเห็นไหมรูปแบบเราต้องเป็นสแควร์รูทบวก2อะไรคูณสแควร์รูทข้างในอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องมีเลข2นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ไม่มีเลข2ทำไงอ่ะกลัวไหมไม่มีเลข2กลัวไหมอย่าไปกลัวนะครับก็เอาเลข2ออกมาสิครับตรงนี้ทุกคนรูท80ใช่ไหมครับนี่ทุกคนรูท80นะฮะทำไงถึงจะได้เลข2ก็เอา4คูณ20ซะงงไหมทุกคน4คูณ20บางคนบอก4คูณ20ยังไงวะเนี่ยช้าๆช้าๆเอาแบบช้าๆนะครับขออนุญาตช้านิดนึงนะทุกคนช้านิดนึง12บวกเฉยๆพักไว้เฉยๆรูท80รูท80เราต้องการเลข2ออกมาเพราะฉะนั้นในรูทอาจารย์ก็แยกเป็นเลข4ครับ4คูณกับอะไรครับ80 4คูณกับ20ครับได้80เพราะเราต้องการตัวไหนนี่ต้องหัดเล็งต้องการตัวไหนนี่ต้องการตัวนี้เลข4เริ่มมีคนตอบแล้วสังเกตมั้ยอันนี้อาจารย์ต้องการให้หลายคนตอบมาเนี่ยจะได้รู้ค่าเฉลี่ยของตัวเองว่าทำทันหรือไม่ทันนี่ขณะอาจารย์พูดช้าแล้วนะยังมีคนตอบแค่ประมาณ4คนเองนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะอย่าไปลอกคำตอบเพื่อนนะอย่าไปลอกนะตอบมาเลยตอบมานะครับใครไม่ทันจริงๆก็เอาไว้ดูย้อนหลังได้นะครับนะเลข4ตัวนี้น้องก็ถอดออกมาข้างนอกรูทน้องจะได้เป็น b เท่ากับสแควร์รูทลอกมาเหมือนเดิมนะฮะลอกเหมือนเดิมทุกอย่าง12บวกเลข4ตัวนี้ถอดมาได้2แล้วกลายเป็นสแควร์รูท20เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยได้ตามที่เราต้องการแล้วเห็นไหมครับได้แล้วคูณได้ข้างในบวกก็ได้ข้างนอกคูณก็ได้ตัวข้างในบวกก็ได้ข้างนอกแล้วก็ต้องมาดูครับอะไรคูณได้20บวกกันได้12นะคำตอบก็คือ10กับ2ครับ10กับ2คูณกันได้20บวกกันได้12เพราะฉะนั้น B เราจะถอดได้โดยง่ายๆเลยก็คือเป็น10กับ2อย่างนี้ทันไหมฮะนี่คือเทคนิคการถอดรูทสไตล์จบแบบนี้นี่คือสไตล์โจทย์แบบนี้นะครับที่น้องต้องถอดรูทให้เป็นใครไม่รู้รู้ไว้ซะนะครับรู้ไว้ซะไม่ทันไม่ทันวันนี้แต่ในวันสอบน้องทันแน่นอนน้องมาดูไลฟ์สดอันนี้เนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับ
นะอ่ะทุกคนโจถามอะไรครับโจถาม A ลบ B น้องเข้า A ลบ B เลยจบแล้วนะครับน้องลบไวๆเนี่ยน้องได้คำตอบแล้วนะครับถ้าน้องเห็น A ตรงเนี้ย A มันก็คืออะไรครับ A มันก็คือ root 10บวกกับ2 root 2 2 root 2น้องก็เอา A ตั้งนะครับเอา B ไปลบถ้าสังเกตดีๆ root 10ก็จะตัดกันนะครับ root 10ก็จะตัดกันแล้วก็2ลบกับ root 2 2 root 2ลบกับ root 2น้องก็จะเหลือเป็นแค่ root 2ตัวเดียวคำตอบข้อนี้จึงตอบเลยฮะ root 2ครับตัวเดียวนะฮะคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับผู้โชคดีคนนั้นมีอยู่ประมาณไม่ถึง10คนเห็นไหมครับนะอันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับนะถ้าน้องตอบก่อนที่อาจารย์จะตอบแสดงว่าถือว่าชนะค่าเฉลี่ยนะครับอาจารย์ทําเหมือนคนแบบทั่วๆไปนะฮะวันสอบทําไมน้องเจอแบบว่าเจอน้องเจอบ่อยใช่มั้ยวันสอบอ่ะน้องจะเห็นว่าคนที่ทําข้อสอบส่วนใหญ่ไม่ทันครับทําไม่ทันนั่นแหละฮะโจทย์ไม่ได้ยากครับแต่มันทําไม่ทันนี่คือสไตล์โจทย์วิชาเอกคณิตศาสตร์เลยน้องจะเห็นว่าบางครั้งเอาข้อสอบโอเน็ตมาออกด้วยบางครั้งเอาข้อสอบง่ายๆครับมาออกนะข้อสอบสอบเด็กง่ายๆมาออกแต่เราทำไม่ทันด้วยจำนวนข้อมันเยอะเทคนิคมันเยอะเพราะนั้นเราต้องฝึกให้ดีนะครับข้อที่1ผ่านไปคำตอบข้อนี้ตอบรูท2นะครับนะไปต่อครับไปต่อครับทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะก็ใครเพิ่งเคยเจออาจารย์แก๊ปมานั่งติวตัวกลมๆอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าน้องเพิ่งเจออาจารย์ครั้งแรกนะครับซึ่งติวไปหลายรอบแล้วเนี่ยหลายคนมาฟังเนี่ยนะครับก็เป็นแฟนตัวยงแล้วนะครับนะก็มาเจอกันหลายรอบแล้วนะครับหลายคนก็เคยเจอกันอยู่เคยทำข้อสอบข้างหน้าเพจกันอยู่นะครับนะก็เพิ่งเคยเจอกันไปดูย้อนหลังอาจารย์ด้วยนะนะครับใครเพิ่งเคยเข้ามานะครับไปดูย้อนหลังอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็ติวไว้หลายครั้งแล้วแหละแบบติวแบบฟรีๆนะติวแบบฟรีๆที่แบบเปิดสูตรสาธารณะเนี่ยนะครับให้น้องเห็นเนี่ยนะครับมีหลายครั้งแล้วไปดูนะครับไปดูย้อนหลังใน YouTube ตรงนี้ก็ได้นี่ใน YouTube นี้ก็ได้นะครับอ่ะข้อที่2ครับข้อที่2 กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตนะครับเนี่ยฮะเรื่องเกี่ยวกับเซตเพราะนั้นอย่างแรกในเรื่องเซตน้องต้องรู้จักตัวดำเนินการซึ่งอันนี้มีหลายตัวมากๆมี intersection มี complement โอ้มีเยอะเลยนะครับมี difference ด้วยมีผลต่างด้วยนะฮะบางคนบอกเลยขอดูย้อนหลังค่าไม่เป็นไรครับกดแชร์ไว้นะครับไปดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีคนตอบแล้วโหไวมากเลยเห็นไหมถ้าคนฝึกดีๆเนี่ยถือว่าตอบได้เลยนะครับถือว่าข้อนี้อาจารย์บอกเลยว่าถ้าความยากให้อยู่ระดับ10เนี่ยถ้าเทียบแบบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะอยู่สักอันดับที่ความยากอยู่สักที่5ที่6แล้วกันประมาณ 5-6 คะแนนนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องบางคนเห็นโอ้ทำไมเพื่อนเขาตอบกันไวจังวะเนี่ยทำไมเพื่อนเขาตอบไวเพราะอะไรรู้ไหมฮะในเรื่องเซตในเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเมทริกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเวกเตอร์น้องมันจะมีสมบัติที่น้องต้องรู้ในเรื่องเซตก็เหมือนกันครับมีสมบัติที่น้องต้องรู้อย่างเช่นช้อยข้อ1เนี่ยอาจารย์นำไปดูก่อนอ่ะช้อยข้อ1อ่ะน้องดูช้อยข้อ1ถ้าน้องรู้สมบัติ A union A ต้องได้ตัวเดิมได้ A intersect กับ A complementหรือใครจะเรียก A พามก็ได้นะนะครับ A complement แล้วพอน้องรู้สมบัติดีๆเนี่ย A intersect กับ A pam มันไม่มีทางจะได้ตัวเองหรอกครับนะมันไม่มีทางจะได้คำตอบหรอก A intersect กับ A pam เนี่ยมันไม่มีทางจะซ้ำกันแน่นอนมันจะได้เซตว่างเพราะนั้นช้อยข้อ1จึงถูกอยู่แล้วนะครับเนี่ยใช้สมบัตินะครับอาจารย์บอกเลยว่าถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยมองเฉยๆนะตอบได้เลยนะครับเนี่ยซึ่งหลายๆคนตอบมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าเขาฝึกมาดีพอนะครับอ่ะช้อยข้อ2นี่ช้อยยอดฮิตเลยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะไม่รู้นะทำไปพร้อมกันนี่ครับอาจารย์จะไปกันทีละตัว B intersect A complement complement เนี่ยสามารถแจกแจงได้นะครับถ้าภาษาก็เดิมออแกนได้นะครับ complement เราก็แจกเข้าไปเป็น B complement intersect ก็เปลี่ยนเป็น union A complement วันนี้ใครไม่แม่นเรื่องสมบัติเซตอาจารย์บอกเลยควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งใช้ย่นเวลาได้ในวันสอบแล้วมาคะแนนมาเป็นกรอบเป็นกำครับถ้าน้องจำสมบัติได้อย่างเนี้ยคอมพิเมนต์เนี่ยกระจายได้แล้วก็อินเตอร์เซกกับ B นะครับต่อมา U กับเซก U กับเซก U กับเซกถ้าติดวงเล็บกระจายได้ U กับเซกนะฮะเพราะนั้นน้องกระจายเข้าไปได้กระจายเข้าไปได้เริ่มกระจายเลยครับ B อินเตอร์เซกกับ B พาม
นี่ก็จะเป็น B Palm intersect กับ B นี่ครับทีไม่พอแล้วนะฮะทีไม่พอเดี๋ยวจันย่อก่อนขอย่อนิดนึงหลายๆคนเก่งเลยนะเนี่ยในนี้เนี่ยเริ่มตอบได้แล้วไม่ยากใช่ไหมทุกคนค่อยๆมันก็จะมีข้อยากข้อง่ายปะปนกันไปต่อไป Union ขั้นกลาง B intersect กับ A Palm กระจายเข้าไปนะ A Palm ขึ้นก่อนก็ A Palm intersect กับ B นะครับต่อมา B intersect กับ B Palm นี่ครับเราก็ทำทีละวงเล็บครับตัวนี้หลายคนรู้ตัวเอง intersect กับตัวเอง Palm เนี่ยมันต้องได้เซตว่างอยู่แล้วใส่ไว้เลยรอไว้เลย Union กับ A Palm intersect กับ B นะฮะA palm intersect กับ B ถ้าใครฝึกดีนะเห็นตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเอาแล้วรู้ได้ไงอ่ะสันทัศยานเลยนะครับน้องต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อน B intersect กับ A palm มันได้อะไรครับถ้าตอนจะสอนจะพูดว่าหน้า intersect กับหลัง palm นี่ฮะหน้า intersect กับหลัง palm สิ่งที่น้องจะได้คือหน้าลบหลังเนี่ยเรื่องเซตนี้ใช้บ่อยมากตัวนี้นะครับเขียนไว้ให้เลยก็ได้หน้าอินเตอร์เซ็กกับหลังพามน้องจะได้เป็นหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เช่นเดียวกันครับน้องจะได้เป็น B ลบ A น้องจะได้เป็น B ลบ A ซึ่งเอกคณิตศาสตร์ในนี้แต่ละคนรู้อยู่แล้ว B ลบ A กับ A ลบ B ไม่เหมือนกันนะครับไอ้เรื่องตัวกระทำ difference เนี่ยสลับที่กันไม่ได้เพราะนั้นช้อยข้อ2เนี่ยผิดแน่นอนเขาบอกว่ามันต้องได้ A ลบ B ซึ่งอันนี้ผิดครับเราทำมาได้ B ลบ A แล้วโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องก็ข้อช้อยข้อ2นี่แหละไม่ถูกต้องนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยช้อยข้อ2จบแหละนะกันบ้านช้อยข้อ3ช้อยข้อ4มันถูกต้องยังไงไปฝึกเอานะครับไปฝึกเอานะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2แล้วไม่ถูกต้องนะครับก็คือตอบช้อยข้อที่2หลายคนเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนนะเดี๋ยวเปิดข้อต่อไปรอเลยนะฮะข้อนี้ตอบ2นะครับข้อเมื่อกี้ตอบ2ผ่านไปแล้วนะซึ่งไม่ยากนะครับถ้าใครฝึกดีๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่น้องบอกว่าทำไม่ทันเนี่ยเอาเถอะอาจารย์บอกเลยว่าพิสูจน์ด้วยตนเองมาแล้วนะครับถ้าน้องฝึกได้เท่าอาจารย์ทันแน่นอนครับ75ข้อ1ชั่วโมงครึ่งทันแน่นอนแม้แต่ข้อสอบครูกทม100ข้อทันครับทำทันแต่เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยใจนิดนึงครับมันต้องไวมากๆนะครับใครอยากเก็บคะแนนวิชาเอกได้เยอะๆนะครับติดตามไว้นะครับติดตามอาจารย์ไว้แล้วฝึกให้เยอะนะครับทบทวนให้เยอะนะอาจารย์เจอมาหมดแล้วแหละคนที่บอกว่าโอ้ตัวเองไม่เก่งเลยหนูสอนประถมมานานโอ้เจอมาเยอะอาจารย์เจอละคนแบบนี้มาเยอะนะครับฝึกตามอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะเก่งเองนะครับนะฝึกเยอะๆนะอ่ะข้อที่3ครับข้อที่3จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ถ้า A และ B เป็นเซตใดๆแล้ว A คอส B ไม่เท่ากับ B คอส A ขอไข่ถ้า U และ V เป็นเวกเตอร์ไม่เป็นเวกเตอร์0และตั้งฉากกันแล้วเวกเตอร์ เวกเตอร์ U. เวกเตอร์ V เท่ากับเวกเตอร์0ถูกต้องไหมนะครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับเอาทีละข้อนะครับเอาทีละข้อกอไก่ก่อนเอากอไก่เอาทีละข้อกอไก่ซึ่งหลายคนก็ตอบมาแล้วแหละนะครับไม่หลายคนนี่นะกี่คนคนเดียวอ๋อเอาคนอื่นว่าไงเอากอไก่ก่อนกอไก่เขาบอกว่า A และ B เป็นเซตใดๆแล้วทำอะไรครับเอามาคอสกัน A คอส B เขาบอกไม่เท่ากับ B คอส A โดยปกติมันก็ไม่เท่ากันแล้วล่ะฮะถ้าน้องคิดดีๆเนี่ยนะครับน้องคิดดีเช่น A เป็นเซตของ1 2สมมุติเนาะสมมุติเล่นๆนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเล่นๆ B เป็นเซตของ5 6เงี้ยถ้าน้องเอา A คอส B เนี่ยมันจะได้คูณดับ1 5 1 6 2 5 2 6รู้จักผลคูณคาร์ทิเชียนเนาะอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับ B คอส A ก็เอา B ตั้งก่อนมันก็ต้องได้5 1 5 2 6 1 6 2ซึ่งมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะครับดูเผินๆมันเหมือนจะถูกนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่คุณต้องพูดอย่างนี้มันไม่ได้ไม่เท่ากันนะครับจะพูดยังไงดีบางคนงงอาจารย์ยกตัวอย่างค้านเลยนะฮะอันนี้ไม่จริงนะฮะกอไก่เนี่ยไม่จริงนะครับมันไม่ได้ไม่เท่ากันเสมอนะฮะถ้า
ถ้า A เท่ากับเซตว่างหรือ B เท่ากับเซตว่างหรือจะเป็นเซตว่างทั้งคู่นะถ้า A เท่ากับเซตว่าง B เท่ากับเซตว่างนะครับคือตัวใดตัวหนึ่งว่างเนี่ยนะพอมันมาคอสกันเนี่ย A คอส B มันจะเท่ากับ B คอส A เสมอเลยนะครับแล้ว A คอส B มันจะเท่ากับ B คอส A เสมอเลยถ้า A กับ B มันเป็นเซตว่างเพราะนั้นประโยคเนี้ยมันไม่จริงนะครับเพราะนั้นกอไก่เนี่ยไม่จริงนะฮะไม่จริงนะถ้าจะให้จริงมันต้องเขียนอย่างนี้ครับนี่ถ้าจะให้จริงต้องบอก A กับ B เป็นเซตใดๆที่ไม่ใช่เซตว่างต้องเขียนอย่างนี้แล้ว A คอส B จะไม่เท่ากับ B คอส B B คอส A ตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีตัวอย่างค้านนะครับถ้าเราให้ A เป็นเซตว่าง A คอส B กับ B คอส A จะเท่ากันทันทีนะฮะเพราะนั้นกอไก่เนี่ยผิดนะครับผิดนะครับกอไก่ผิดนะเพราะนั้นกอไก่ผิดแล้วนะครับต่อไปขอไข่บอกว่าถ้า U กับ V ไม่เป็นเวกเตอร์0นะครับและตั้งฉากกันอันนี้เวกเตอร์เนี่ยสมบัตินี้สำคัญถ้าเวกเตอร์2อันไม่ตั้งฉากกัน U.V จะเป็น0อาจารย์ขอไข่ก็ถูกดิ u กับ .v เป็น0ทุกคนครับ u .v เป็น0ไม่ใช่เวกเตอร์0นะครับการดอทกันผลลัพธ์จะได้สเกลาร์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือถ้าน้องเอาเวกเตอร์2อันมาดอทกันเนี่ยน้องจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขตัวเลขในภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าสเกลาร์นะครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อขอไข่เนี่ยมันบอกว่าได้เวกเตอร์0เนี่ยซึ่งผิดนะครับมันต้องได้0อะอาจารย์แก๊ป0กับเวกเตอร์0ไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือน0มันคือเวกเตอร์นะครับโทษเอาใหม่เวกเตอร์0เนี่ยมันคือเวกเตอร์ก็ชื่อตรงตัวอยู่แล้วเวกเตอร์0มันคือเวกเตอร์มันมีทั้งขนาดมีทั้งทิศทางแต่0เนี่ยเป็นสเกลาร์มีแค่ปริมาณนะครับเพราะนั้นที่ถูกต้องมันคือดอทกันมันจะต้องเป็น0นะฮะดอทกันมันต้องเป็น0แต่ถ้าดอทกันแล้วเป็นเวกเตอร์0เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะนั้นข้อขอไข่ผิดครับผิดเพราะนั้นข้อนี้ถ้าใครแม่นเรื่องสมบัตินะครับแล้วซึ่งออกบ่อยมากเรื่องสมบัติทำไมอาจารย์แก๊ปถึงเอามาเรื่องสมบัติในวันสอบวิชาเอกออกบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะสมบัติเซตสมบัตินู่นนี่นี่นั่นน้องต้องรู้จักนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่ผิดขอไข่ผิดตอบช้อยข้อที่4ครับกอไก่ผิดขอไข่ผิดนะครับนี่คือสมบัติในคณิตศาสตร์น้องเคยเจอบ่อยมากข้อใดถูกต้องข้อใดผิดทั้งหมดเนี่ยนะวันที่ไปสอบเนี่ยน้องเคยเจอข้อใดเป็นจำนวนอรรถกยะทั้งหมดข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมดข้อใดถูกต้องน้องจะไปเจอสมบัติเรื่องพวกนี้เยอะมากในวันสอบต้องแม่นนะครับเรื่องสมบัติทุกๆคลิปอาจารย์ก็จะพยายามสอดแทรกเข้าไปให้เยอะที่สุดแล้วกันนะข้อนี้ตอบข้อ4นะครับโอเคนะใครผิดไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ไม่เคยซีเรียสนะไอ้เรื่องผิดถูกนะครับแต่อาจารย์ซีเรียสว่าวันนี้ประสบการณ์น้องต้องได้อะไรมาฟังอาจารย์แล้วน้องต้องได้อะไรเพิ่มเติมต้องได้ความรู้เพิ่มเติมกลับไปนะครับกลับไปฝึกต่อกลับไปฝึกฝนใครที่ท้อถอยอยู่ว่าโอ้จะเปิดสอบเมื่อไหร่วะไม่ต้องถามว่าจะเปิดสอบเมื่อไหร่แต่ถามว่าวันนี้น้องพร้อมหรือยังดีกว่าถ้าน้องพร้อมแล้วมาจะสอบวันนี้สอบพรุ่งนี้สอบปีหน้าน้องก็จะเป็นผู้ชนะนะครับไม่ต้องกลัวจะไม่เรียกบรรจุนะครับเอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องกลัวจะไม่เรียกบรรจุนะครับกลัวอย่างเดียวครับกลัวจะสอบไม่ติดเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกเลยนะกลัวอย่างเดียวเอกคณิตศาสตร์นะไม่ต้องกลัวในชีวิตอาจารย์เนี่ยเห็นมาน้อยมากคนที่สอบติดแล้วไม่ค่อยเรียกบรรจุเนี่ยนะครับเห็นมาน้อยมากถ้าน้องเตรียมตัวให้ดีนะครับนะอ่ะข้อที่4ครับมาต่อกันทุกคนต่อกันมาข้อที่4ถ้าผู้ใหญ่9คนและเด็ก6คนทำงานเสร็จภายในเวลา2วันและผู้ใหญ่5คนและเด็ก7คนทำงานเสร็จภายเวลา3วันแล้วผู้ใหญ่2คนและเด็ก5คนทำงานชิ้นเดียวกันเสร็จภายเวลากี่วันโอ้โจทย์เรื่องคนวันงานมาถึงโจทย์แนวนี้นะครับถ้าน้องเคยทำโจทย์เรื่องคนวันงานของภาคกออ่ะเริ่มไปพูดถึงภาคกอนิดนึงนะครับวันที่น้องสอบภาคกรเนี่ยมันจะมีโจทย์แนวเนี้ยเขาเรียกโจทย์คนวันงานแต่วันที่สอบภาคกรเนี่ยมันเป็นคนวันงานแบบข้อสอบคนชุดเดียว
นะครับคน5คนทำงานเสร็จภายในเวลา10วันถ้าคน100คนจะทำงานเสร็จภายในกี่วันโจทย์จะเป็นสไตล์นี้ของภาคกอนะครับถ้ามาออกในภาคขอเราก็ถือว่าง่ายโจทย์สไตล์นั้นมันจะมีสูตรลัดก็คือคน1คูณวัน1หารด้วยงานเท่ากับคน2คูณวัน2หารด้วยงานนี่คือโจทย์แนวของภาคกอนะครับย้ำนะว่าตอนนี้อาจารย์พูดของภาคกออยู่นะซึ่งไปใช้กับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เราในฐานะเอกคณิตศาสตร์เราต้องแยกให้เป็นว่าโจทย์ประเภทนี้กับโจทย์ประเภทนี้ต่างกันตรงไหนโจทย์ของภาคกอพูดไปแล้วโจทย์ของภาคกอเนี่ยมันจะมีคนอยู่ชุดเดียวคน5คนทำงานเสร็จภายในเท่านี้แต่ถ้าคน10คนทำงานเสร็จภายในกี่วันมันเป็นคนชุดเดียวแต่แค่ปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแต่โจทย์แนวที่น้องกำลังเจออยู่ต่อหน้านี้นะครับนี่คือโจทย์แนวที่เป็นคนกี่ชุดไม่รู้นะครับในที่นี้คือคน2ชุดก็คือผู้ใหญ่กับเด็กนะฮะวิธีการทำอาจารย์บอกเลยนะตายตัวฟังไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดตายตัวตายตัวยังไงวันสอบน้องแค่ทำง่ายๆอย่างนี้ครับอ่ะอาจารย์เอาช้าๆนะตายตัวนะจำเขาเรียกไงจำเป็นวิธีการได้เลยนะครับน้องให้ผู้ใหญ่เป็น x ก็ได้ให้เด็กเป็น y ก็ได้อ่ะให้ผู้ใหญ่เป็น x ให้เด็กเป็น yสมการที่1น้องตั้งเลยผู้ใหญ่9คนก็คือ 9x บวกกับเด็ก6คนก็คือ 6y ทำงานชิ้นนี้เสร็จเวลา2วันได้ตั้งงี้ได้เลยนะครับตายตัวน้องไปเจอโจทย์อย่างเงี้ยสไตล์เนี้ยตายตัวนะครับและผู้ใหญ่5คนนี่ก็ x เหมือนกันนี่ก็ y เหมือนกันผู้ใหญ่5คนก็เป็น 5x บวก7y เด็ก7คนใช่มั้ย 7y ทำงานชิ้นนี้เสร็จไปเวลา3วันน้องก็เท่ากับ3ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะไม่มีเวลาพิสูจน์ให้ดูนะครับนะไม่มีเวลาพิสูจน์ให้ดูน้องจำเป็นวิธีการเลยตั้งสมการเสร็จวิธีการต่อมาคือน้องต้องทำให้เลขทั้งด้านขวาตรงนี้ให้เป็นเลขหนึ่งโดยฟังดีๆนะครับมันจะดูงงๆนิดนึงนะโดยฟังดีๆทำยังไงอย่างสมการที่หนึ่งเนี่ยนี่สมการหนึ่งนะอันนี้สมการสองนะสมการที่หนึ่งเนี่ยน้องเอาสองหารตลอดเพื่อให้เลขด้านขวาค่าของที่ด้านขวาตรงนี้นะเป็นเลขหนึ่งถ้าน้องเอาสองหารด้านขวาน้องต้องเอาสองคูณทางด้านซ้ายนี่คือวิธีการทำเลยนะเบื้องต้นเลยนะหลายคนทำไมต้องหารแล้วต้องคูณถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมันเป็นอัตราส่วนแบบกลับส่วนคนมากขึ้นทำงานน้อยลงงานน้อยลงทำงานต้องมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้มันกลับส่วนนะฮะเพราะนั้นตอนทำจริงน้องพอน้องเอาสองหารน้องต้องเอาสองคูณทางด้านซ้ายนี่ด้วยนะครับเพราะนั้นดูนะครับ2คูณด้านซ้ายน้องจะเป็น18 92 18บวก6 2 12 y เท่ากับ1ทำไมเป็น1เพราะเอา2หารโอเคนะเพราะเรา2หาร2คูณทางด้านขวาโทษ2หารทางด้านขวาต้องหารด้านต้องคูณด้านซ้ายนะครับมันจะทำกลับกันนะครับจะทำกลับกันสมการที่2ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเลขอะไรครับเลข3ก็เอาหารทางด้านขวาคูณด้านซ้ายนะครับน้องคูณด้านซ้าย5 35 x บวก7 73 21 y 3ไปหาร3เหลือ1จำวิธีการทำเลยนะมันตายตัวนะโจทย์สไตล์เนี้ยตายตัวเลยวันสอบน้องตั้งให้ไวหารตั้งหารตั้งหารตั้งให้ไวพอตั้งเสร็จน้องจะเห็น1เท่ากับ1เห็นไหมฮะจับสมการนี้มาคู่กันน้องจะได้เป็นแบบนี้ครับได้เป็นแบบนี้18 xบวกกับ 12y เพราะมัน1เท่ากันจับสมการมาเท่ากันเป็น 15x อะไรต่อเนี่ยบวก 21y นี่ให้ดูวิธีการไว้นะน้องจะได้เข้าใจนะครับวิธีการตายตัวน้องทำงี้ได้ตลอดครับตั้งหารตั้งหารจับเท่ากันนะครับพอจับเท่ากันเสร็จนะครับน้องจะเห็นนะเอาตัวแปร x ไปรวมกับตัวแปร x เอาตัวแปร y ไปรวมกับตัวแปร y นะครับมันจะได้ง่ายที่เหลือตรงนี้ทำเหมือนเดิมนะครับทำสไตล์เดิมก็คือย้ายไปลบย้ายไปลบสไตล์เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนน้องเอา 15x ย้ายไปด้านนู้น 18x ลบ 15x ก็จะเหลือ 3x นี่ช้าๆเลยนะ 12y ย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็เอา 21y ตั้งลบกับ 12y นะครับน้องจะเป็น 9y ที่เหลือน้องก็จัดรูปเอา3จากคูณอยู่ย้ายไปหารอ้าวอาจารย์ทำเหมือนเดิมได้เหรอใช่ขั้นตอนนี้ทำเหมือนเดิมพอหลังจากที่น้องทำสมการข้างบนแล้วเนี่ยทำแบบคนไม่ปกติแล้วเนี่ยพอทำด้านล่างตรงนี้ทำเหมือนเดิมก็คือ3จะคูณอยู่ย้ายไปหาร x จะเท่ากับ
3 Y ตรงเนี้ยปกตินะครับตรงโซนนี้นะปกตินะฮะวิธีการทำตรงนี้ตายตัวเลยพอน้องตายตัวงี้ทุกครั้งนะครับน้องจะได้ค่า X มาค่าหนึ่ง X ของเราก็คือเท่ากับ3 Y นี่ได้ X มาค่าหนึ่งนะครับแล้วไงต่ออาจารย์พอถึงตรงนี้นะครับทุกครั้งอาจารย์บอกเลยนะพอถึงตรงนี้ทุกครั้งน้องต้องกลับไปดูที่โจทย์นะครับว่าโจทย์มันถามอะไรน้องได้ x เท่ากับ 3y แล้วน้องกลับไปดูที่โจทย์ถามอะไรอ่ะช้าๆเขียนตรงไหนดีอาจารย์เขียนด้วยปากกาแดงแล้วกันนะตรงนี้นะโจทย์ถามอะไรครับทุกคนโจทย์ถามว่าผู้ใหญ่2คนและเด็ก5คนเนี่ยจะทำงานเสร็จเวลากี่วันผู้ใหญ่2คนแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับทุกคนโจทย์ถามผู้ใหญ่2คนบวกเด็ก5คนก็เป็น 5y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขียน question mark รอไว้นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะฮะแล้วไงต่ออาจารย์น้องได้แล้วนี่ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ 3y ก็ย้ายกลับไปแทนนี่ฮะตรงไหนเป็น x แทนด้วย 3y ตรงนี้คือ 2x คูณกับ 3y น้องจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 6y อาจารย์แทนเลยนะตรงนี้นะเขียนช้าๆก็ได้ x เป็น3y 326นะครับ6บวก5เป็น11นะครับเพราะนั้นตรงนี้น้องคำนวณดีๆน้องจะได้เป็น11มั้ยเนี่ย6 2 10 3 2 6 6บวก5เป็น11 11y เนี่ยน้องจะได้ final สุดท้ายโจทย์ถาม 11y เมื่อคนถามแล้วหนูจะทำยังไงอาจารย์โจทย์ถาม 11y น้องใจเย็นๆครับน้องเอาค่า x เท่ากับ 3y เนี่ยเอาไปแทนในสมการข้างต้นข้างบนนะสมการไหนก็ได้แล้วแต่ตามลำบากสมมติอาจารย์เอาไปแทนสมการที่1ให้ดูตรงนี้แทนที่โจทย์นะย้ำว่าแทนที่โจทย์นะครับ x เท่ากับ 3y แทนเลยตรงนั้น 9x ใช่ไหมแทน 3y เข้าไป9 3 27น้องจะได้เป็น 27y เดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อนแทนแล้วนะน้องได้เป็น 27y บวก 6yเท่ากับ2ทันไหมครับทันไหมครับบวกเลขครับ27บวกกับ6ก็จะกลายเป็น 33y 33y จะจบแล้วเท่ากับ2ทำไปเนี่ยเหลือบดูที่โจทย์ถามนิดนึงทุกครั้งคณิตศาสตร์เราอะเหลือบดูที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม 11y ทุกคนมี 33y อยู่นั่งนึกครับโจทย์ถาม 11y เรามี 33y ทำไงดีฮะน้องก็เอา3หารดิครับมันจะได้11แล้วเนี่ยเอา3หารทั้งด้านนี้แต่อย่าลืม3หารทั้งด้านล่าง3หารทั้งด้านซ้ายต้องคูณทั้งด้านขวาตรงนี้น้องก็ต้องคูณ3นี่คือสไตล์การทำโจทย์เลยนะครับมันจะทำไม่เหมือนเพื่อนนิดนึงนะโจทย์สไตล์เนี้ยนะครับแต่วิธีการทำตายตัวนะฮะพอน้องเอา3หารน้องจะได้เป็น 11y เพราะฉะนั้นคำตอบได้แล้วเนี่ยฮะ 11y เท่ากับ326หมายความว่าเด็ก11คนทำงานเสร็จภายในเวลา6วันคำตอบข้อนี้คือ6วันครับตอบช้อยข้อที่1ถ้าน้องเจอในวันสอบเนี่ยเจอประมาณ1ข้อนะครับมาเจอมัน1ข้อแล้วมันตายตัวครับดูนะดูดีๆนะอาจารย์แยกให้ดูดีๆตั้งสมการตั้งเสร็จหารแบบผิดปกติอาจารย์ชอบเรียกงี้หารแบบปิดปกติแบบไม่เหมือนเพื่อนอ่ะหารต้องคูณต้องหารนะครับต่อมาทำแบบปกติน้องจะได้ค่า x มานะครับเอาค่า x ไปแทนครับโจทย์ถามอะไรค่อยๆเล็งไว้โจทย์ถามอะไรค่อยๆทำลงมานะครับพอทำลงมาเสร็จน้องได้ค่า x มาแล้วใช่มั้ยเอากลับไปแทนในสมการที่1นะครับได้เท่าไหร่ค่อยๆดูเหลือบดูไปด้วยว่าโจทย์ถามอะไรนะครับทำแบบปกติเนี่ยมีอยู่แค่อันเดียวครับคือตอนแก้สมการตรงนี้ทำแบบปกติมีแค่อันเดียวเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไว้ให้ตรงสีเขียวนี่คือตอนที่ทำแบบปกติโอเคไหมฮะสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวใครเอาชีทกลับไปดูที่บ้านนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนนะครับคือการทำแบบปกติทำแค่ตอนเดียวครับตอนแก้สมการนิดเดียวนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับนะโจทย์สไตล์นี้นะฮะต่อทุกคนยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับสวัสดีเพ็ญน้ำพานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีน้องแน็กตอบหนึ่งตอบมาแล้วนะครับหลายคนก็ตอบมานะครับนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามจะได้มาเจอกันบ่อย
นะครับซึ่งเราก็มาเจอกันหลายครั้งแล้วแหละนะครับอาจารย์พยายามมาเจอกันบ่อยๆนะครับนะอ่ะข้อที่5ครับข้อที่5ทหาร7คนในจำนวนนี้มีวิชิตและวิเชียรอยู่ด้วยถ้าจัดทั้ง7คนยืนเรียงแถวหน้ากระดานจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีโดยให้วิชิตและวิเชียรยืนหัวแถวเสมอนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเรียงนะครับจัดกลุ่มนะครับพวก permutation นู่นนี่นะครับเขาเรียกกฎการนับปกตินะครับสำหรับวิชาเอกเราช้อยก็จะมี10มี60มี120มี240นะครับเดี๋ยวแจ้งพวกเราเลยนะครับในระหว่างทำไปด้วยนะครับหนังสือเสร็จแล้วนะครับนะใครสั่ง pre order หนังสือไว้เสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดมินกำลังจัดส่งให้ทุกคนส่งก่อนถึงวันที่12นะครับนะเตรียมรับที่บ้านได้ด้วยนะครับเตรียมเคอรี่โทรไปรับโทรศัพท์ด้วยนะครับทุกคนข้อนี้มีทหาร7คนในเนี้ยนะครับมีวิเชียรกับวิชิตอยู่ด้วยเชื่อไหมข้อนี้ถ้าใครไม่ทดนะนี่ซึ่งมีคนตอบแล้วนี่กำลังจะพูดเลยไหมโจทย์นี้แทบไม่ต้องทดนะใครฝึกดีๆนี่ไม่ต้องทดนะครับมันมีคนที่มีปัญหาอยู่2คนแสดงว่ามีคนที่มีปัญหาอยู่5คนไอ้2คนที่มีปัญหาคือวิชิตกับวิเชียรนะครับเขาบอกให้โดยให้ยืนหัวแถวเสมอนี่น้องไฮไลท์คำนี้เลยนะครับเนี่ยยืนหัวแถวเสมอเพราะฉะนั้นไอ้คู่นี้นะครับมันมีหัวแถวกับท้ายแถวน้องคิดง่ายๆเลยมันมีวิเชียรกับวิชิตเนี่ยมันมีหัวแถวกับท้ายแถวเพราะนั้นมันสลับกันได้แค่2วิธีเนี่ยคูณ2แล้วรอไว้แค่นี้นะครับเพราะอะไรครับไอ้วิชิตกับวิเชียรเนี่ยมันสลับกันได้แค่นี้ครับ2วิธีนะหัวแถวกับท้ายแถวไอ้วิเชียรอยู่หัวไอ้นั่นก็อยู่ท้ายไอ้นั่นอยู่ท้ายไอ้นั่นก็อยู่หัวแค่นั้นเองนะครับแค่นี้นะคูณ2ยังไม่จบตรงนี้ฮะมันเหลือทหารอีก5คนตรงกลางถ้าพูดคิดง่ายๆตรงกลางเหลืออีก5คนน้องเอามาสลับที่กันนะครับน้องมาสลับที่กันน้องจะได้เป็น5แฟกน้องติ๊กกี้บอกว่าปี62ใช้ได้ไหมครับใครซื้อหนังสือปี62ก็คือติวออนไลน์แล้วติวดีทุยติดลิ้นเริ่มพันกันซื้อดี DVD แล้วซื้อออนไลน์แล้วไม่ต้องซื้อนะครับหนังสือไม่ต้องซื้อนะครับหนังสือออนไลน์กับ DVD เนี่ยชุดนั้นชุดเต็มชุดใหญ่กว่าเยอะนะครับอ่ะเอาข้อนี้ดีกว่านะครับใครสงสัยถามหลังไมค์นะครับเรื่องหนังสือนะอ่ะ2คูณกับ5แฟกอย่าลืมนะมันสลับหัวท้ายได้นะครับแล้วก็อีก5คนสลับกันได้5แฟกน้องจะได้เป็น5แฟก5แฟกเท่าไหร่ก็คูณไป5 4 20 3 2 6นะครับ60 62 12 120อย่าลืมคูณ2นะคูณ2คำตอบข้อนี้คือ120คูณ2ได้240วิธีนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4หลายคนลืมสลับตรงนี้นิดเดียวนะวันสอบเนี่ย1กับ0นะอะไรคือ1กับ0นะอาจารย์1คะแนนกับ0คะแนนนะครับอย่าให้พลาดนะโจทย์สไตล์พวกนี้มันเป็นข้อสอบแจกคะแนนนะแล้วเรื่องพวกนี้ออกเยอะด้วยนะครับออกเยอะด้วยนั่งติดกันมั่งนั่งสลับที่กันมั่งนั่งเป็นวงกลมมั่งเนี่ยโจทย์สไตล์เนี่ยออกบ่อยซึ่งอาจารย์ก็เอามาให้พวกเราเกือบทุกครั้งนะครับมาฝึกนะมาฝึกเยอะๆนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับไปต่อครับทุกคนไปต่อโจทย์ก็จะมียากมีง่ายสลับกันไปอย่างนี้แหละนะครับอ่ะข้อที่6ครับขายโทรศัพท์เครื่อง1ราคา 15,000 บาทจะได้กำไร 20% หากลดราคาเหลือ 12,000 บาทเขาถามว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทน้องเห็นตรงนี้ไหมครับโจทย์ถามว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาททุกคนครับอาจจะให้น้องเรียบเรียงงี้บางคนทำเสร็จแล้วตอบมาได้เลยนะครับแต่อาจารย์ไปช้าๆนิดนึงเขาถามว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทการที่น้องจะรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนเนี่ยจากการขายของเนี่ยน้องต้องรู้อะไรก่อนครับหัวใจสำคัญเลยในเรื่องพวกนี้จะรู้ได้ไงว่ากำไรหรือขาดทุนน้องต้องรู้ทุนก่อนครับอย่างแรกเลยน้องต้องรู้ต้นทุนก่อนว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องเนี้ยฉันซื้อมาเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่15,000แน่เขาบอกว่าเขาขายโทรศัพท์เครื่องหนึ่งในราคา15,000ซึ่งไม่ใช่ต้นทุนแน่แต่เขาใบ้มาว่ากำไร 20%เขาเรียกโจทย์สไตล์ภาคกอเลยนะครับจากที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ปากกาแดงเนี่ยนะครับน้องสามารถหาต้นทุนของตัวเองได้จากสูตรนี้เลยไม่ต้องไปนั่งเทียบมันจะตะยางให้ยากนะครับทำแบบนี้เลยนะฮะ15,000เนี่ยนะครับคิดง่ายๆนะอาจารย์แบบคิดง่ายๆ15,000เนี่ยกำไรอยู่ 20% ก็คือ15,000เนี่ยกำไรอยู่ 120%
ไม่ใช่กำไร 15,000 เนี่ยคิดเป็น 120% อันนี้ทันมั้ย 120มาจากไหนอาจารย์อันนี้คงไม่ต้องอธิบายเพราะว่า120มาจากต้นทุนด้วยกำไรด้วยต้นทุน 100% กำไร 20% แสดงว่า 15,000 เนี่ยคิดเป็น 120% ถ้าใครคิดในหัวได้น้องเอา120หารตลอดจะเป็นแบบนี้ครับ120หารตลอดน้องจะเป็น 15,000 ตั้งหารด้วย 120แบบนี้อันนี้คิดในใจได้นะครับซึ่งหลายคนตอบแล้วด้วยนะฮะแล้วทำไงต่อตั้งเป้าต้องรู้อะไรต้องรู้ต้นทุนแล้วไงอาจารย์ก็ต้นทุนเนี่ยมันคือ 100% นะครับตอนนี้ 1% เท่ากับเท่านี้เพราะนั้น 100% น้องก็เอา100คูณตลอดน้องก็จะได้เป็นอะไรครับเอา100คูณตลอด100คูณตลอดน้องก็ได้เป็น 15,000 ตั้งหารด้วย 120อันนี้ขออภัยนะครับโจทย์ธรรมดานะอาจารย์คงไม่ลงลึกอะไรมากทำไมต้องคำนวณแบบนี้เนี่ยตรงนี้คิดในใจได้นะครับเพราะถือพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วถือว่าโจทย์พวกนี้แบบโจทย์เบสิกที่สุดแล้วนะครับที่เหลือน้องก็คำนวณออกมาจบแล้วนะครับคำนวณออกมาคำนวณ0ต่อ0เห็นไหมตัดเลยที่เหลือตัดเลขครับเอาตัดตรงไหนก่อนดีเอา3ตัดก็ได้อ่ะ3ตัด3 4 12 3 5 15 0 3ตัวก็จะเป็น5,000นะครับ 5,000 เอา2ตัด2 2 4 2 50อ่ะตัด2 1 2 2,500 นี่ตรงนี้ 2,500 ก็จะเหลือ 2,500 คูณ5ไหวไปไหมเนี่ย 2,500 คูณ 5 เดี๋ยวจันเขียนเลข5ดีๆเผื่อพวกเรากลับไปอ่านที่บ้านเพราะนั้นก็จะเหลือ 2,500 คูณ 5 25คูณ 5 ก็ได้เป็น 125 0 2ตัวน้องก็จะได้เป็น 12,500 บาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรครับทุกคนหมายความว่าต้นทุนของเครื่องนี้ 12,500 นะครับเขาถามว่าหากลดราคาเหลือ 12,000 จะได้กำไรหรือขาดทุนอ้าวต้นทุนน้อง 15,000 น้องขาย 12,000 น้องก็ขาดทุนสิครับถูกต้องไหมขาดทุนข้อนี้ขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่ครับก็ต้นทุน 12,500 ขาย 12,000 ก็ขาดทุน500บาทนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับนะตรงส่วนนี้อาจารย์อาจจะไม่ค่อยอธิบายนะครับใครไม่เข้าใจจริงๆก็พยายามดูภาคกออาจารย์เยอะนะครับภาคกออาจารย์ก็ใช้แนวคิดแบบนี้แหละไม่ต้องไปนั่งเทียบมันจะยางทุนเป็นร้อยไม่ต้องนะฮะคิดแบบคณิตศาสตร์เลยกำไร 20% บวกต้นทุน120แสดงว่าราคาเนี้ยมันคิดจาก120นะครับก็คิดลงมาหารตัวเลขลงมานะครับก็จะได้เองไม่ยากนะครับคำตอบข้อนี้ตอบขาดทุน500นะครับข้อนี้ตอบขาดทุน500นะครับไปต่อนะไวนิดนึงนะครับไปต่อนะครับทุกคนข้อที่7มาข้อ7แล้วบอกแล้วนะไม่ต้องจดโจทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์แจกชีทให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวแจกตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะทำไปพร้อมๆกันก่อนนะครับฝึกไปพร้อมๆกันเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้มีแจกชีทแน่นอนนะครับเอากลับไปอ่านที่บ้านต่อข้อที่7ครับข้อที่7จากการสอบถามนักเรียนหญิงจำนวน440คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่าชอบเล่นกีฬา280คนชอบท่องเที่ยว120คนชอบเล่นเกมเนี่ย220คนชอบเล่นกีฬาและเกม80คนชอบเล่นกีฬาและชอบท่องเที่ยว90คนนตีบอกยากจังครูอันนี้วิชาเอกนะครับต้องฝึกถ้าใครเห็นโจทย์เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ต้องฝึกอย่างยิ่งอันตรายมากนะครับโจทย์แบบนี้ถ้าไม่ได้วันสอบจริงสู้ยากมากนะสู้คู่แข่งคนอื่นยากมากนะครับนะไม่สู้คู่แข่งอย่างเดียวไม่พอสู้กับเกณฑ์สอบไม่ได้นะครับเกณฑ์สอบ 60% นะครับเอกคณิตศาสตร์บางครั้งบางปีนะอาจารย์บอกเลยยิ่งปีที่อาจารย์ลงท้องถิ่นรอบนั้นน่ะท้องถิ่นไม่ใช่รอบที่ผ่านมานะครับท้องถิ่นปีนั้นทั้งประเทศสอบติดแค่เขตอาจารย์สอบติด6คนน่ะนะครับสอบติดแค่6คนนะครับแล้วอาจารย์ไม่ได้ดีใจว่าจะเป็นคนสอบได้เลยนะครับคนสอบตกเยอะมากปีนั้นนะทุกปีบางปีเจอแบบนี้จริงๆนะครับนะอ่ะต่อครับชอบเล่นกีฬาชอบเล่นเกม80คนนะครับชอบเล่นกีฬาชอบท่องเที่ยว90คนชอบทั้ง3อย่าง30คนถ้าไม่มีนักเรียนหญิงคนใดไม่ชอบทั้ง3อย่างนี่ครับคำนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าพวกเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นี่ถ้าพวกเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์เนี่ยแล้วข้างนอกเป็นยูนิเวิร์สเนี่ยนะครับแสดงว่าอะไรครับจะไม่มีข้างนอกจะไม่มีตัวเลขข้างนอกตัวเลขข้างนอกยูนิเวิร์สเนี่ยจะเป็นเลข0ทันทีนะฮะจะเป็นเลข0ทันทีไม่มีผู้หญิงคนใดเลยชอบทั้ง3อย่างนะครับ
แล้วน้องจะเห็นว่าเล่นกีฬาอ่ะขีดให้ดูทีละตัวช้าๆนะเล่นกีฬา280คนให้เป็นเซต A แล้วกันท่องเที่ยว120คนเล่นเกม220คนให้เป็นเซต4แสดงว่าข้อนี้มี3เซตนะครับเพราะนั้นถ้าเขียนย่อๆนะครับกีฬาก็จะเป็น A ท่องเที่ยวก็จะเป็น B อันนี้ไม่ได้อิงหลักวิชาการอะไรเลยนะครับเขียนแบบบ้านๆนะอันนี้เป็น A นี่เป็น B เล่นเกมเป็น C นะครับไม่ต้องมาวิชาการกับอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยแทบไม่วิชาการเลยนะครับนะกีฬากับเล่นเกมเพราะนั้นน้องเห็นอย่างนี้กีฬาให้เป็น A เล่นเกมให้เป็น C ตรงนี้เป็น A เซกซีครับต่อไปเล่นกีฬาชอบท่องเที่ยวใครทำได้ตอบเลยนะเล่นกีฬาก็ A ท่องเที่ยวก็ B อันนี้เป็น A เซก B A เซก B แล้วถ้าพวกเราฝึกมาดีพอพวกเราจะเห็นว่าข้อนี้สิ่งที่หายไปเนี่ยนะครับมันหาย A เซก C ก็มีแล้ว A เซก B ก็มีแล้วสิ่งที่หายไปเนี่ยนะครับคือ B เซก C ไม่มีแต่ปรากฏมันให้มาอะไรแทนครับชอบทั้ง3อย่างคือ A เซก B เซก C พอเห็นอย่างเงี้ยน้องต้องนึกได้แล้วอ๋อเฮ้ยขาดแค่ B เซก C อันเดียวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครวาดแผนภาพเวนเออร์อย่างไวๆเนี่ยธัญพรมาแล้วใช่ไหมวาดเวนเออร์อย่างไวๆเนี่ยนะครับน้องดูนะครับสิ่งที่ขาดอันเดียวนะนี่ฮะน้องดูครับเรารู้คนรู้สูตรนี้อยู่แล้วสูตร3เซต A union B A union C A union B union C นะครับจะเท่ากับ NA บวก NB บวก NC ลบ A เซก B A เซก C B เซก C จำได้ไหมเนี่ยเขียนช้าๆแล้วกันนะ A เซก B บวก NA บวก NB บวก NC นะครับลบ2เซต NA เซก B ลบ NA เซก Cไม่ต้องเขียนตามอาจารย์นะใครเขียนยิ่งใครเขียนช้าๆเนี่ยไม่ต้องเขียนตามอาจารย์เลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับสูตรวันสอบไม่ต้องเขียนหรอกนะรูปขอยัดลบแล้วกันนะขอยัดลบก่อนนะเดี๋ยวมันบังนะครับสูตรมาไว้ตรงนี้เขียนเต็มๆเขียนยาวๆเข้าไปนะนะฮะ A เซก B A เซก C N ของB เซก C B เซก C แล้วก็บวก3เซตนะครับ A เซก B เซก C มันจะตกขอบเดี๋ยวย่อให้เดี๋ยวย่อก่อนเห็นไหมเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยนี่ๆย่ออีกหน่อยนี่โอเคเขียนสูตรให้สวยเพราะเดี๋ยวต้องเอากลับไปให้พวกเราด้วยนะครับโอเคไหมอันนี้ทุกคนรู้จักคุ้นชินกับอันนี้อยู่แล้วนะครับนะที่เขียนให้ดูเนี่ยเผื่อพวกเราไปอ่านที่บ้านด้วยนะครับอาจจะตกขอบไปนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเอาชีทไปจริงๆไม่ตกขอบนะครับน้องก็ดูครับดูจากสมการเนี้ยน้องขาดอยู่อันเดียวเนี่ยฮะขาดอยู่อันนี้ครับอันไหนเนี่ยนี่ลบ b เซก c เนี่ยขาดตัวนี้ตัวเดียวนะครับหลายคนก็ถามว่าอ้าวอาจารย์แล้ว a union b union c เนี่ยอาจารย์รู้ได้ไงโจทย์บอกมาแล้วครับว่าเขาถามนักเรียนหญิงกี่คนครับถามนักเรียนหญิง440คนซึ่งไม่มีข้างนอกแสดงว่า3เซตรวมกันต้องได้440อันนี้ต้องรู้โดยอัตโนมัติตรงนี้ก็เป็น440เท่ากับ NA NA 280บวก NB ก็คือ210บวก NC ก็คือ220ลบ A เซก B A เซก B 90ลบ A เซก C A เซก C 80ลบB เซก C B เซก C ไม่มีเขียนติดไว้นี่เห็นไหมน้องจะเห็นว่าน้องติดแค่ตัวแปรเดียวเองนะครับบวกกับ3 อย่างโจทย์ให้แล้วคือ30เห็นไหมฮะ3อย่างโจทย์ให้มาแล้วที่เหลือน้องก็คำนวณเลขอย่าให้ผิดพลาดนะครับอาจารย์บอกใครบอกตัวเองนี่แหละครับนะอย่าคิดเลขผิดพลาดนะครับ280บวกกับ220ได้500บวกกับ210ได้710นะครับ710บวกไอ้30ได้740นะครับ740ลบเท่าไหร่เนี่ยลบ170 740ลบ170น้องก็ได้เป็น0ได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ64 57ได้570นะครับ570
570ย้ายไปลบข้างนู้นนะครับย้ายไปลบข้างนู้นเราจะได้เป็นลบ80เพราะนั้น NA6B โทษ NB6C เท่าไหร่นะเมื่อกี้อาจารย์คิดเท่าไหร่วะลืมลืมเฉยเลยนะเอาใหม่สิ540ลบกะอีก100เท่าไหร่170นะครับ170 600แก่แล้วแก่เลยจริงๆนะครับ670แม่740ลบกับ170ได้0ได้64ลบเป็น57นะครับ57ย้ายไปลบข้างนู้นใช่ไหมย้ายไปลบข้างนู้นก็จะกลายเป็น130นะครับ130ตรงนี้130ก็ได้แล้ว130นะครับได้แล้วน้องจะได้ตรงนี้ B6C มาแต่โจทย์ไม่ถามนะครับนะ130โอเคมีคนช่วยตอบขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากว่าจะถามอะไรนะครับเมื่อทีนี้ลืมเฉยๆนะครับทำไปทำมาลืมไม่เฉยนะได้130แล้วไงต่อโจทย์ไม่ถามนะฮะอย่าเพิ่งฝนนะถ้ามีช้อยก็อย่าฝนนะครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่านักเรียนหญิงที่ชอบอย่างน้อย2อย่างมีกี่คนนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยสีเขียวดีกว่านักเรียนหญิงที่ชอบอย่างน้อย2อย่างคือตรงไหนครับถ้าใครดูในรูปเราจะเห็นว่าโจทย์ไม่ได้ถามทั้งหมดของรูปนะครับโจทย์ถามส่วนไหนครับโจทย์ถามส่วนนี้ครับทุกคนนี่ฮะนี่คือส่วนที่ชอบอย่างน้อย2อย่าง3อย่างก็ได้นะนะครับ1อย่างไม่ได้เพราะนั้นในส่วนที่เป็นอย่างเดียวเราไม่เอาตรงนี้ไม่เอานะครับเพราะนั้นถ้าน้องเติมเลขดีๆในพื้นที่สีเขียวก็จะได้แล้วคำตอบข้อนี้นะครับเติมไงอาจารย์ค่อยๆเติมตรงกลางก่อนตรงกลาง30ใส่เข้าไปนะครับแล้วน้องก็ได้ A-B มาแล้ว A-B คืออะไรครับ A-B คือ90 90ลบออก30ก็เป็น60B-C ได้มาแล้ว B-C ได้130ตรงนี้ก็เป็น100 A-C ก็ได้มาแล้ว A-C โจทย์ให้มาคือ80ตรงนี้ก็เป็น50แค่นั้นเองนะครับน้องเอาทุกช่องเนี่ยมาบวกกันอย่าเอาเลขตรงนั้นบวกกันเลยนะต้องวาดรูปนะครับแล้วค่อยๆหักทีละส่วนนะครับบวกกันทีละส่วนเข้าไปนะฮะน้องก็บวกเลข60บวก30ได้90บวก50ได้140บวก100ได้240คำตอบข้อนี้คือ240ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากถ้าความยากเต็ม10อาจารย์ให้สัก5คะแนนอันนี้นะครับสัก5คะแนนถือว่าไม่ยากนะครับมันไม่ได้ยากมันเยอะตอนที่เขียนสูตรเฉยเพราะนั้นถ้าใครไม่ได้มานั่งสอนแบบนั่งติวแบบอาจารย์เนี่ยไม่จำเป็นเลยน้องเขียนถึงใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ตัวเลขได้เลยนะครับแล้วใครคิดไวๆเนี่ยแบบยิ่งน้องเพิ่งจบกันใหม่ๆเนี่ยสมองมันเฟสอยู่แล้วเฟสชี่นะครับคิดไวอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นฝึกดีๆนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ครับนะฮะไปต่อทุกคนไปต่อไม่จบยังไม่นอนไปต่อครับข้อที่8จำนวนสมาชิกในเซต100 101 102 600ซึ่งหารด้วย4หรือ6ลงตัวเท่ากับข้อใดข้อนี้จะต้องเอาเรื่องเซตมาช่วยนะครับช่วยยังไงอาจารย์ช่วยยังไงครับหารด้วย4หรือ6ถ้าน้องให้จำนวนที่หารด้วย4ลงตัวเนี่ยเป็นเซต A ให้จำนวนที่หารด้วย6เนี่ยเป็นเซต Bโจทย์ถามข้อนี้คือโจทย์ถามจำนวนสมาชิกของ A Union B นะครับเนี่ยถ้าน้องมองโจทย์แล้วเรียบเรียงโจทย์ได้แบบนี้นะครับโจทย์มันถามว่าหารด้วย4หรือคือ Union ทุกคนรู้อยู่แล้วหรือหารด้วย6ลงตัวแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่า A Union B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วถ้าน้องแม่นพอนะครับ A Union B เราไม่ต้องหาตรงๆเราสามารถหาด้วยจากเลยครับเรื่องเซตNA บวก NB ลบ NA เสก B นี่คือท่องติดปากเลยนะฮะ NA เสก B เพราะฉะนั้นหาด้านซ้ายเนี่ยมันอาจจะยากน้องมาหาด้านขวาดีกว่าด้านขวาต้องหาทั้งหมด3ตัวช้าๆทุกคนตอบพร้อมกันกับอาจารย์ NA คืออะไรครับ NA คือจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวเพราะฉะนั้นในเซตด้านบนเนี่ยที่โจทย์ถามเนี่ยน้องต้องไปนั่งหาครับตัวที่หารด้วย4ลงตัวมีกี่ตัวนะครับค่อยๆไล่นะตามต่อมา NB จำนวนสมาชิกของ B ก็คืออะไรครับ
จำนวนที่หารด้วย6ลงตัวนะลบ NA เสก B หลายคนก็เริ่มคิดแล้ว A เสก B คืออะไร A เสก B ก็ A คือจำนวนที่หารด้วย4ลงตัว B คือจำนวนที่หารด้วย6ลงตัว A เสก B ก็คือจำนวนที่หารด้วย4และ6ลงตัวฟังไม่ผิดนะฮะและ4และ6ลงตัว4และ6ลงตัวคืออะไรอาจารย์คือจำนวนที่หารด้วย4และ6ลงตัวก็คือจำนวนที่หารด้วยครนของ4กับ6ลงตัวคำตอบคือเท่าไหร่ครับตัวที่หารด้วย4และ6ลงตัวต้องหารด้วยลงตัวพร้อมกันก็คือครนของ4กับ6ครนของ4กับ6ก็คือ12ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือจำนวนที่หารด้วย12ลงตัวนั่นคือเซตของ A เสก B นะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องเข้าใจไอคอนเซ็ปต์พวกนี้นะครับจะหาข้ามขั้นตอนตรงนี้ได้ไวมากนะครับข้อนี้ก็จะหาได้ไวขึ้นนะครับอ่ะทุกคนมาทดสอบนิดหนึ่งน้องอยากรู้ว่าจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวเนี่ยมีกี่ตัวน้องทำไงทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจันเปิดไปอีกหน้าแล้วกันนะใครฝึกก็ฝึกไปนะเราอยากรู้ว่าจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวเนี่ยมีกี่ตัวเราก็ต้องไล่มาใช่ไหมครับ100 104 108วิธีการทำเราก็จะทำแบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือ600ครับนี่คือหน้าตาของจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวอาจารย์กำลังจะสื่ออะไรครับน้องต้องรู้เทคนิคลัดครับในการหาจำนวนตัวตรงนี้จำได้ไหมครับทุกคนเทคนิคลัดในการหาจำนวนตัวตรงนี้หายังไงครับเทคนิคลัดทุกคนถ้าน้องดูดีๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคือเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตนะครับถ้าใครไม่แม่นจริงน้องไม่ต้องไปตั้งเลขคณิตมา an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ซึ่งช้าวิธีการหาจำนวนตัวหาแบบนี้ครับน้องเอาสูตรภาคกมาช่วยปลายลบต้นเห็นไหมเพราะนั้นใครติววิชาเอกกับอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์จะแนะนำว่าให้น้องควรศึกษาภาคกคณิตศาสตร์ไปด้วยนี่คือสูตรภาคกที่มาช่วยครับปลายลบต้นหารห่างบวก1วิธีการหาจำนวนตัวนะครับในลำดับเลขคณิตปลายลบต้นหารห่างบวก1เพราะนั้นถ้าลำดับใดก็ตามน้องรู้ตัวปลายน้องรู้ตัวต้นน้องสามารถหาจำนวนตัวได้เลยว่าไอ้เลขชุดนั้นน่ะมีกี่ตัวโดยใช้สูตรปลายลบต้นหารห่างบวก1ปลายก็คือตัวสุดท้ายต้นก็คือตัวแรกระยะห่างก็คือผลต่างร่วมของเราอะไอตัว D-Doc อะ Difference อะ Common Difference ของเราอะนะครับเพราะนั้นตัวนี้คือตัวที่ห่าง4ห่าง4แล้วก็ทำงี้ได้นี่คือไอเดียคอนเซปต์ในเรื่องการหาจำนวนตัวที่พวกเราควรรู้อาจารย์ย้ำนะคนที่ฟังหรือฟังย้อนหลังตอนนี้น้องต้องควรไปศึกษาสูตรลัดภาคกด้วยนะครับทุกครั้งไม่ว่าอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนนะครับถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์อาจารย์จะบอกว่าน้องรู้สูตรลัดภาคกมากพอหรือยังนะครับเพราะบางครั้งมันเอามาช่วยเอามาช่วยภาคขอแล้วได้นะครับไม่ต้องไปนั่งตั้ง an บวก n ลบ1คูณ d มานั่งย้ายข้างหา n ชาติหนึ่งก็ไม่เสร็จครับนะเพราะนั้นนี่ต้องฝึกให้ดีนะเพราะนั้นอาจจะเริ่มหา a แล้วนะทุกคน a ก็คือจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวพูดไปแล้วครับ100 104 108ไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ครับ600นี่คือที่เราจะหาต่อไป B ครับทุกคน B ช้าๆ B คือจำนวนที่หารด้วย6ลงตัวนี่ซึ่งมีคนตอบแล้วคนที่ตอบคือคนที่ชนะค่าเฉลี่ยนะครับชนะค่าเฉลี่ยนะที่อาจารย์พูดไปนี้ไม่ใช่นะพูดให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะครับนะเพราะนั้นคือคนที่ชนะค่าเฉลี่ยแต่ไม่รู้ถูกหรือผิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอย่าไปลอกเขานะนะถูกผิดค่อยว่ากันนะครับต่อไป B คือจำนวนที่หารด้วย6ลงตัวเพราะนั้นเราก็ต้องนั่งสแกนแล้วครับว่าเลขในชุดเนี้ยตัวเลขใดที่หารด้วย6ลงตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนครับ100เนี่ย6ไปหาร100เนี่ยไม่ลงแน่นะครับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ย6ไปหาร96ลงครับแล้วน้องก็บวกเพิ่มขึ้นมา6ก็คือ102น้องก็จะเห็นแล้วอ๋อ102คือตัวแรกต่อมาก็108ไปเรื่อยๆครับจนถึง600ก็หารด้วย6ลงตัวนะครับดูนะอาจารย์ค่อยๆไล่ให้พวกเราดูนะเราจะได้เข้าใจต่อไป A เสก B A เสก B A เสก B ก็คือจำนวนที่หารด้วย4และ6ลงตัวก็คือหารด้วย12ลงตัวนะครับ
ตัวแรกครับที่หารด้วย12ลงตัวไม่ใช่100แน่ท่องสุดคูณได้12 8 9 16 12 9 108เพราะนั้นตัวเลขตัวแรกที่หารด้วย12ลงตัวก็คือ108ตัวต่อไปก็คือ120แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ600นั่นแหละนะครับนี่คือหน้าตาลำดับเลขคณิต3ตัวที่เราควรจะต้องหาให้เป็นนะครับอ่ะเริ่มครับขอแยกตัวแรกก่อนปลายลบต้นหันห่างบวก1ปลายลบต้น600ลบต้นหารด้วยระยะห่างระยะห่างคือเท่าไหร่ครับระยะห่างคือ4หน่วยแล้วก็บวก1ใครคิดเลขไวตอบได้เลยนะครับต่อมาบวกใช่ไหมอ่ะบวกบวกบวกปลายลบต้น600ลบ102อ่ะเขียนช้าๆ600ลบ102คือวันที่น้องสอบจริงน้องอย่ามานั่งทดแบบอาจารย์อย่างนี้นะครับนะแต่วันนี้อาจารย์ติวไงหลายคนฟังอยู่ไม่ใช่มานั่งลบเลขตอบเลยไม่ใช่ทำคนเดียวเนาะมีหลายคนฟังอยู่นะครับแต่น้องทำอยู่ที่บ้านอาจารย์เชื่อว่าน้องไม่คิดตามอาจารย์หรอกนะครับน้องคิดได้ไวกว่าอาจารย์แน่นอนอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะครับนะฮะอย่าทำลายความเชื่ออาจารย์นะน้องต้องคิดไวกว่าอาจารย์นะลบเนี่ยลบใช่ไหมลบอ่ะแล้วก็ลบครับลบก็ใส่วงเล็บด้วยแล้วกันเผื่อพลาดปลายลบต้นก็เป็น600นะลบต้นคือ108หารด้วยระยะห่างระยะห่างคือ12หน่วยแล้วก็บวก1ที่เหลือคำนวณเลขอย่าคิดเลขให้ผิดก็จะได้คำตอบแล้วนะครับเบื้องต้นอาจารย์เห็นแล้ว1ตัดกับ1ตรงนี้แน่นอนนะครับต่อมาคำนวณเลยอันนี้คือเลขขั้นง่ายเลยนะครับ600ลบ100หรือ500 500หารด้วย4ก็จะเป็น125 125บวก1ก็เป็น126ก้อนนี้นะ126บวกกับ600ลบ102 600ลบ100ได้500ลบ2ก็เป็น190 498คิดเลขตรงนี้ก็ได้หารด้วย6นะครับ6 6 672 68 48นะครับ68 48 6 38 83บวก1ไม่บวกแล้วก็ได้83เพราะเราตัดเลข1ไปแล้วขออนุญาตแอบทดหน่อยนะครับต่อไปลบนะ600ลบ108นะครับก็เป็น492นะครับ492 12 4 48 12 4 48แล้วเราก็เหลือเศษ1ก็จะเป็น12 1 12เห็นไหมคำตอบข้อนี้ก็เป็น126บวกกับ83ก็ได้เป็น209 209เป็น208ก็เป็น168คิดเลขมาก็ได้168ครับคำตอบข้อนี้มีช้อยบอกไม่รู้คำตอบข้อนี้168ก็ตอบช้อยข้อที่4นะครับเยี่ยมมากหลายคนตอบพอดีพอดีกับอาจารย์ด้วยนะครับเยี่ยมมากนะครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคฝึกฝนกันได้นะครับหลายคนที่วันนี้อาจจะตอบไม่ทันนะครับอย่าเพิ่งคิดมากบางคนบอกหูกูไม่เก่งแน่เลยมาดูยิ่งดูยิ่งหดหู่อย่าหดหู่ครับน้องอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันมันอยู่ที่ว่าวันนี้น้องเริ่มฝึกหรือยังน้องไม่เห็นตรงนี้นะหลายคนเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่หลายคนเห็นว่าทำไมกูทำไม่ได้วะน้องอยากเป็นครูไหมล่ะอยากรับราชการไหมล่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยนะครับมันมีโควิดอยู่นะครับมีไวรัสอยู่นะเพราะฉะนั้นมันมีเวลาอ่านหนังสือนะครับใครที่ทำงานมาทั้งชีวิตไม่เคยทำอะไรดีๆให้ตัวเองเลยนะครับทำงานเนี่ยทำให้คนอื่นหมดเลยเราทำงานเพื่อตัวเองสักครั้งเถอะวะนะนั่งอ่านหนังสือสักครั้งเถอะวะเตรียมตัวสักครั้งเถอะวะแล้วน้องจะได้เป็นข้าราชการนะครับเหนื่อยวันนี้วันเดียวนะครับนะฝึกให้ดีๆนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน้องจะเหนื่อยแค่ไม่กี่เดือนนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ4นะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับหลายคนอาจจะทำงานมาทั้งชีวิตนะครับอาจารย์เข้าใจนะบางคนอาจจะเป็นอัตจ้างมานะครับอาจจะทำงานเอกชนนะครับอาจจะไม่มีเวลาบางคนมีครอบครัวแล้วด้วยนะครับอาจจะเข้าใจนะครับแต่หลายคนที่เขามีเรื่องพวกนี้เขาก็สอบบรรจุได้นะครับอยู่ที่การเตรียมตัวนะครับเพราะนั้นน้องต้องเตรียมตัวให้เยอะๆนะครับช่วงนี้ยิ่งมีเวลาเยอะๆก็เตรียมตัวให้เยอะนะครับนะอย่าไปดูใครอย่าไปว่าใครว่าโอ้ทำไมเขาเก่งจังทำไมเราไม่เก่งอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับทุกคนมีความเก่งในตนเองนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้นะอาจารย์ติวเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ติวคนเก่งมาทั้งชีวิตหรอกครับอาจารย์ติวบางคนอาจจะมาเรียนคณิตแล้วเกลียดคณิตเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาก็สอบบรรจุได้นะครับคนอื่นทำได้เราก็ทำได้นะครับอ่ะทุกคนข้อที่9ครับข้อที่9กำหนดให้สตาร์เป็นตัวดำเนินการในระบบจำนวนจริงและ AB เป็นจำนวนจริงใดๆโดยที่ A สตาร์ B เท่ากับ 2A บวก B ลบ 1จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริง
เบื้องต้นอาจารย์จะแนะนำพวกเราตรงนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องหมายสตาร์นะครับถ้าภาษาคณิตศาสตร์คือเครื่องหมายดำเนินการนะครับพอน้องไปเจอในวันสอบเนี่ยถ้าใครกลัวงงนะฮะวิธีการของอาจารย์ทำแบบนี้น้องเห็น A กับ B ในโจทย์ใช่ไหมฮะอาจารย์พยายามทำแบบนี้ครับหน้าสตาร์หลังจะได้กับ2หน้าบวกหลังลบ1คำถามคือทำแบบนี้ไปทำไมทำแบบนี้จะได้รู้ว่าอะไรหน้าอะไรหลังนะครับแล้วมีข้อตกลงว่าแบบนี้นะ2หน้าบวกหลังลบ1อะไรเงี้ยนะครับมันจะได้ทำง่ายขึ้นนะฮะเช่นวันใดวันหนึ่งน้องไปเจอโจทย์ถามง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับ5สตาร์2ได้เท่าไหร่ก็เป็น2หน้าบวกหลังลบ1อะไรเงี้ยมันจะได้คำนวณง่ายนะครับจำเป็นหน้าเป็นหลังเลยจะได้ง่ายๆนะครับนะแต่โจทย์วิชาเอกของเราบางครั้งเขาไม่ได้ถามอะไรหน้าอะไรหลังครับแล้วเขาถามอะไรอาจารย์เขาถามว่าไอ้ตัวดำเนินการที่เรากำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้นะครับมีสมบัติ3ข้อนี้ไหมกอไก่ครับสมบัติการสลับที่มีสลับที่ไหมอาจารย์ทำให้ดูทีละขั้นตอนเลยกอไก่ครับถ้ามันจะสลับที่ได้อันนี้เบื้องต้นเลยนะต้องรู้ถ้ามันจะสลับที่ได้มันต้องทำแบบนี้ได้ A ก็ทำกับ B เท่ากับ B ก็ทำกับ A ถ้า2ข้างเท่ากันถือว่าไอชุดการดำเนินการตัวนี้มีสมบัติการสลับที่น้องเคยเรียนมาตอนไม่ใช่มัธยมถ้าใครเรียนห้องคิงจะได้เรียนแต่ถ้าใครเรียนเอกคณิตศาสตร์ซึ่งในนี้เอกคณิตศาสตร์หมดอยู่แล้วนะครับตอนน้องเรียนกรุ๊ปฮะกรุ๊ปลิงฟิวอ่ะเคยเรียนนะเรียนอยู่แล้วแหละทุกคนเรียนอยู่แล้วนะครับแอลจิบ้านะครับลิเนียร์แอลจิบ้าไม่ใช่ลิเนียร์แอลจิบ้าแอสแซกแอลจิบ้าพีทคณิตนามธรรมนะครับน้องจะได้เรียนกรุ๊ปลิงฟิวการพิเศษการพิสูจน์กรุ๊ปลิงฟิลต่างๆนะครับพีทเชนเซนมากแม่นะครับพีทเชนเซนมากจ้ามากนะอันนี้พีทนำมาทำนะครับพีทนำมาทำพีทเชนเซนเนี่ยคล้ายๆกันนะครับอัลจิบ้าพวกนี้นะเราก็ต้องพิสูจน์ตัวนี้ได้ A กับทางกับ B เท่ากับ B กับทางกับ A ไหมถ้าน้องท่องแบบอาจารย์นี่จะง่ายครับ2หน้าบวกหลังลบ1ดูครับ2หน้าบวกหลังลบ1นี่ง่ายๆอย่างนี้เลย2หน้าบวกหลังลบ1ต่อไป B สตาร์ A 2หน้าบวกหลังลบ1หน้าหลังเปลี่ยนไปแล้วนะ B คือหน้านะครับ2หน้าบวกหลังลบ1แค่นี้เองครับถ้าฝึกดีๆแค่นี้เองน้องจะเห็นว่า2ข้างสมการเนี้ยมันไม่เท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันแสดงว่ามันก็ไม่มีสมบัติการสลับที่นะครับของการดำเนินการตัวนี้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเพราะนั้นเอาเป็นว่าน้องต้องรู้จักตัวดำเนินการตัวนี้นะครับนะเราไม่ได้ไปพิสูจน์แบบตอนเรียนจริงๆไม่ต้องไปให้ A เป็นจำนวนไม่ต้องเอาแบบง่ายๆนะครับถ้าสลับกันได้ต้องทำแบบนี้นะครับ A ทำ B B ทำ A ต้องได้นะครับต่อไปขอไข่ครับขอไข่สมบัติเลยเอ่ยเปลี่ยนหมู่นะครับเปลี่ยนหมู่ก็จะเป็นสไตล์นี้ครับ A ทำ B ก็ทำกับ C เท่ากับ A ก็ทำกับ B ก็ทำกับ C แบบนี้นะครับเราก็ทำดูถ้า2ข้างสมการมันเท่ากันมันก็จะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับซึ่งอาจารย์บอกเลยเนี่ยไม่ค่อยมักจะผ่านกันหรอกสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับลองดูทำในวงเล็บก่อนนะครับ A ทำ B A ทำ B ก็เป็น2หน้าบวกหลังลบ1เนี่ยถ้าท่องงี้ได้นะครับมันก็จะง่ายต่อไปก้อนนี้ก็ทำกับ C หน้าคืออะไรครับหน้าคือก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับหน้าหลังคือก้อน C ทั้งก้อนก็จะกลายเป็น2หน้าบวกหลังลบ1นะ2หน้าก็ยกมาทั้งก้อน2หน้าบวกหลังคือ C ลบ1แล้วก็จะมาดูกันว่ามันเท่ากับข้างขวาไหมถ้ามันเท่ากันก็มีสมบัติการเปลี่ยนมุมนะครับต่อไป A ก็ทำกับ B C ทำในวงเล็บก่อนนะครับ B C 2หน้าบวกหลังลบ1เอาให้หลอนเลยวันนี้2หน้าบวกหลังลบ1เนี่ยถ้าน้องทำการดำเนินการแบบนี้ได้นะก็จะง่ายวันสอบก็จะง่ายหน้ากับทำกับหลังก็จะเป็น2หน้าบวกหลัง2 B บวก C ลบ1แล้วก็ลบ1น้องจะเห็นได้ว่า2ก้อนเนี้ยเท่าไหมทุกคน2ก้อนนี้เท่าไหมไม่มีทางเท่าแน่น้องคูณกระจาย2ตัวนี้เข้าไปมันก็เป็น4แล้วน
ะครับมันก็เป็น4แล้วมันก็ไม่มีทางเท่ากันแน่นอนนะครับเพราะนั้น2ข้างสมการไม่เท่ากันแสดงว่าตัวดำเนินการนี้ไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นในวันสอบอาจารย์ได้ยินคำนี้บ่อยนะครับหลายคนถามอาจารย์แก๊ปคะสอบเอกคณิตศาสตร์เนี่ย 70-100 ข้อเนี่ยข้อสอบออกเรื่องอะไรมากที่สุดคะอาจารย์ก็บอกพวกเราเลยว่าวันสอบเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้ว่าออกเรื่องอะไรมากเพราะทุกเรื่องมันออกมาด้วยกันแล้วแถมบางเรื่องคณิตศาสตร์มันไปเจอมันมีท่อไปโยงกับเรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องความน่าจะเป็นกับเรื่องเซตไปโยงกันเงี้ยนะครับเพราะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเราจะสอบเอกคณิตศาสตร์น้องต้องรู้จักทุกเรื่องอาจารย์ใช้คำว่ารู้จักนะไม่ต้องเก่งทุกเรื่องรู้จักทุกเรื่องว่าแต่ละเรื่องมีข้อตกลงยังไงอาจารย์บอกทุกครั้งใครอินบ็อกซ์มาถามอาจารย์นะครับอาจารย์บอกพวกเราอย่างนี้ทุกครั้งว่าน้องไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่น้องควรจะต้องรู้จักว่าแต่ละเรื่องมันพูดว่ายังไงเวกเตอร์เนื้อหาว่ายังไงเมทริกเนื้อหาว่ายังไงเนี่ยน้องต้องรู้นะครับเพราะนั้นใครถามอาจารย์จะก็ตอบงี้หมดแล้วครับนะฮะต่อมาก็ไก่ไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่นะครับมาดูขอควายครับการมีเอกลักษณ์การมีเอกลักษณ์และมีอินเวิร์ตไหมนะครับการจะมีอินเวิร์ตได้ต้องมีเอกลักษณ์ก่อนนะครับเพราะนั้นขอควายถ้าเราจะทำเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปหลบกลุ่มตรงนี้ก่อนนี่คิดตรงนี้ก็ไก่เขาไข่ไม่ใช่แล้วนะต่อมาเขาควายครับทุกคนมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์คืออะไรครับเอกลักษณ์คือถ้ามีเอกลักษณ์จริงสมมติให้ e เป็นเอกลักษณ์อันนี้ภาษาสากลเลยนะ e เป็นเอกลักษณ์นะครับถ้า a กระทำกับ e นะครับจะได้ a หรือ e กระทำกับ a ก็จะได้เหมือนกันสองข้างเอกลักษณ์ก็ต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นน้องเลือกทำทีละข้างนะครับถ้าให้ e เป็นเอกลักษณ์นะ e เป็นเอกลักษณ์น้องก็ทำสิครับa ก็ทำกับ e ได้ a อ้าวทำครับ2หน้าบวกหลังลบ1 2หน้าบวกหลังลบ1เท่ากับ a คนทำไปทำมาเอ๊ะกูกำลังทำอะไรวะเนี่ยเรากำลังหาว่าการดำเนินการนี้มีเอกลักษณ์ไหมน้องก็ต้องย้ายข้างเพื่อหาค่า e ถูกต้องไหมฮะe ย้ายข้างไปลบ1ย้ายไป 2a ย้ายไปนะครับน้องก็จะเป็นลบ a บวก1เพราะ e ของเรามีครับคือลบ a บวก1แต่อย่าลืมมันไม่ใช่เอกลักษณ์การบวกไม่ใช่เอกลักษณ์การคูณสิ่งที่หลายๆคนพลาดหรือผิดพลาดก็คือน้องทำแค่ฝั่งเดียวเอกลักษณ์ถ้ามันมีจริงอีกฝั่งมันก็ต้องได้ด้วยครับอีกฝั่งคือ a เท่ากับ e กระทำกับ a นะครับน้องต้องได้ e เท่ากับลบ a บวก1ถ้าได้แสดงว่าอันนี้มีเอกลักษณ์นะครับถ้าได้นะถ้าได้อ่ะน้องก็ทำครับ e กระทำกับ a 2หน้าบวกหลังลบ1 2หน้าบวกหลังลบ1เอา a ตัดกับ a ครับย้ายข้างไปแก้หา e ครับย้ายลบ1ไปทางนู้นเหลือ1ย้าย2จะคูณไปหารเพราะฉะนั้นน้องจะได้ e เป็นเศษ1ส่วน2ผมเอ้านี่มันก็มีอ่ะแต่ถ้าใครเรียนมาน้องจะจำได้ว่าเอกลักษณ์มีและมีเพียง1เคยพิสูจน์ไหมมีและมีเพียง1เพราะฉะนั้นในแต่ละชุดแต่ละกรุ๊ปแต่ละเซตนะฮะบนความสัมพันธ์นั้นๆมันจะต้องมีและมีเพียง1เท่านั้นแต่ตัวนี้มันมี2ตัวแสดงว่าข้อนี้ไม่มีเอกลักษณ์นะครับไม่มีเอกลักษณ์พอมันไม่มีเอกลักษณ์มันก็จะไม่มีอินเวิร์ตด้วยเพราะอินเวิร์ตมันกระทำต้องได้เอกลักษณ์นะครับนะถ้าใครงงไปเปิดหนังสือม.4ดูนะครับม.4เรื่องจำนวนจริงนะครับน้องจะเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์กับอินเวิร์ตมากขึ้นนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือกอไก่ผิดขอไข่ผิดคอควายผิดนะครับคำตอบก็คือช้อยข้อที่4ครับเป็นเท็จทั้ง3ข้อนะครับข้อนี้ถือว่ายากนิดนึงนะครับถ้าความยากอาจารย์ให้ลำดับเผื่อคนจำไม่ได้มันต้องมีพิสูจน์ด้วยก็จะให้สัก8แต้มนะครับความยากนะเพราะนั้นอันนี้ก็ดูไว้นะครับดูไว้เดี๋ยวใครงงกดแชร์ไว้นะครับอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนกดแชร์ไว้เอาไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ฝากกดแชร์กันไปคนละ1แชร์นะครับนะเดี๋ยวมาเจอกันบ่อยๆนะครับนะทุกคนข้อที่10ครับโอ้ชั่วโมง20นาทีแล้วเหรอเนี่ยอาจารย์นี่พูดเยอะหรือเปล่าวะนะพูดเยอะไปมั้งพูดจนคอแห้งเลยนะฮะทุกคน
าโดเมนกับเลนกำหนดให้ R เป็นความสัมพันธ์ของขั้วดับ xy โดยที่ขั้วดับ xy เนี่ยมีความสัมพันธ์คือค่าสมบูรณ์ของ x ลบ y เท่ากับ5แล้วโดเมนของ R intersect กับเลนส์ของ R เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อาจารย์บอกเสมอนะครับบอกเสมอทุกครั้งที่อาจารย์ติวโดเมนกับเลนส์เนี่ยโดเมนกับเลนส์คือการหาความสัมพันธ์หรือการหาความเป็นไปได้โดเมนคือการหาความเป็นไปได้ของค่า x โดเมนเนี่ยคือการหาความเป็นไปได้ของค่า x เลนส์เนี่ยคือการหาความเป็นไปได้ของค่า y อาจารย์บอกทุกครั้งแต่ที่เราติวกันมาหรือที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันอยู่บนความสัมพันธ์ของจำนวนจริงไงฮะมันก็เลยไปอิงกับว่าถ้าเป็นค่าสมบูรณ์ทำแบบนี้ถ้าเป็นเศษส่วนทำแบบนี้ถ้าเป็นเลขยกกำลังทำแบบนี้ถ้าเป็นเศษส่วนทำแบบนี้อะไรเงี้ยน่าจะคุ้นชินกับแบบนั้นมากกว่านะครับและอาจารย์บอกเลยว่าคลิปนี้หรือข้อนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องโดเมนแบบนั้นเนี่ยนะครับไปฝึกซะนะครับซึ่งข้อนี้จะไม่ใช่แล้วข้อนี้คือการหาความเป็นไปได้ของโดเมนกับเลนส์นะครับคือค่า x กับค่า y คำถามก็คือมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบใดเลยนะครับเขาถามว่าความเป็นไปได้ของค่า x กับค่า y เนี่ยที่มีความสัมพันธ์แบบนี้คืออะไรอาจารย์ใช้คำว่าความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นบางค่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของรูปแบบในการหาโดเมนกับเลนส์ต่างๆแต่ข้อนี้ครับน้องดูนะฮะอาจารย์ใช้เทคนิคนี้ง่ายสุดครับน้องต้องการหาความเป็นไปได้ถูกต้องไหมฮะน้องก็แทนค่าสิครับเดี๋ยวอาจารย์ย่อตรงนี้หน่อยเขียนตัวใหญ่ไปว่ะนะน้องก็แทนค่าสิฮะแทนค่าเข้าไปดูซิว่าค่าสมบูรณ์เนี่ย x ลบ y เท่ากับ5เนี่ยถ้า x เป็นแบบนี้ y เป็นแบบนี้ได้ไหม x เป็นแบบนู้น y เป็นแบบนี้ได้ไหมคือการหาความเป็นไปได้ของค่า x ค่า y นะครับอ่ะเช่นยกตัวอย่างทำให้ดูเลยเช่นแล้วแทน x เท่ากับ1แทน x เท่ากับ1ความเป็นไปได้ของค่า y เนี่ยมีไหมถ้า x เท่ากับ1 y ต้องเป็นเท่าไหร่ครับน้องนึกง่ายๆตรงนี้เป็น1ลบเท่าไหร่ครับถึงได้5เท่าไหร่ครับค่า y ก็จะมีค่าเท่ากับ6ได้เห็นไหมถ้า x เป็น1 y เป็น6ได้ทันใจไหมถ้าใครยังไม่เห็นเอาใหม่ใครไม่เห็นเอาใหม่แทน x เป็น0x เป็น0 y เป็นแทน x เป็น0 x เป็น0 0ลบ y ต้องลบเท่าไหร่ถึงได้5 y ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ y ก็ต้องเป็น5หรือลบ5ก็ได้แล้วแต่พวกเรานะจะเป็น5เป็นลบ5ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเอาใหม่บางคนยังไม่เห็นอีกค่อยๆแทนให้ดูเช่นอะไรถ้าเด็ดลบ10เลยลบ10 y ติดลบบ้างเมื่อกี้แทน1ให้ดูแล้วแทน0ให้ดูแล้วนะครับแทนตัวติดลบมั่ง x เป็นลบ10x เป็นลบ10 y ต้องเป็นเท่าไหร่ครับลบกันถึงต้องได้5 y ต้องเป็นเท่าไหร่ y ต้องเป็นลบ5น้องก็ลองลบดูแล้วใส่ค่าสมบูรณ์ดูซิมันได้5ไหมถ้าน้องทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุกค่า x ฟังดีๆนะอันนี้มีความหมายนะทุกค่า x ไม่ว่าน้องแทน x เป็นอะไรเนี่ยน้องนึกง่ายๆไม่ว่าน้องแทน x เป็นอะไรน้องจะมี y มาคู่เสมอน้องแทน x เป็นเศษส่วนก็ได้นะไปแก้สมการเอาเองนะอาจารย์ขี้เกียจแก้แทน x เป็น 0.7 อะไรเงี้ยน้องก็จะมี y ที่เป็นคู่ที่มาลบกันแล้วได้5เพราะนั้นไม่ว่า x เป็นอะไรก็ได้ครับไม่มีข้อจำกัด x เป็นอะไรก็ได้จะต้องมี y มาจับคู่กับมันเสมอนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นสไตล์นี้จริงๆนะครับx ของเราก็คือเป็นจำนวนจริงเพราะนั้นมันจะส่งผลให้โดเมนของเราเนี่ยเป็นเซตจำนวนจริงไปด้วยแล้วมันก็จะมี y มาจับคู่มันก็จะกลายเป็นเซตจำนวนจริงไปด้วยนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือน้องแทน x เป็นอะไรก็ได้มันก็ต้องมี y มาจับคู่เสมอนะครับแทน x เป็นอะไรก็ได้ก็จะมี y มาจับคู่เสมอมันคือการแมปปิ้งจับคู่กับ y กับ x นะครับเป็นไปได้ทั้งหมดนะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆ
ถ้าวันสอบน้องไปเจอแบบนี้แหละครับ y เท่ากับ square root x ใครๆก็รู้ว่าในรูทติดลบไม่ได้น้องแทน x เป็นลบ1เนี่ยลบ10เลยอะแทน x เป็นลบ10มันก็จะไม่มีค่า y ฮะเพราะในรูทมันติดลบไม่ได้มันก็เลยต้องตัดลบ10ออกมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าน้องไปเจอ square root ที่ไหนนะน้องต้องอ้างว่าอะไรครับ x ของเราจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0อาจารย์ถึงบอกว่าน้องควรจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการหาโดเมนกับเลนส์แบบปกติก่อนนี่เขาเรียกว่าแบบปกติสแควร์รูทเศษส่วนนู่นนี่นี่นั่นนะครับมันคือการลองแทนค่านะครับลองจนเกิดรูปแบบต่างๆขึ้นมารูปแบบสแควร์รูทรูปแบบเศษส่วนนะครับมันเลยสรุปกันได้นะครับเพราะนั้นจากข้อนี้น้องแทนอะไรก็ได้คำว่าแทนอะไรก็ได้มันก็คือเซตของจำนวนจริงเลนส์ก็เป็นเซตของจำนวนจริงโจทย์ถามว่าโดเมนอินเตอร์เซตกับเลนส์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่คำตอบข้อนี้จำนวนจริงอินเตอร์เซตกับจำนวนจริงมันก็ยอมได้จำนวนจริงคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่4ครับนี่การหาโดเมนกับเลนส์ที่แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับคือการใช้ความเข้าใจนะครับใช้ความเข้าใจน้องมันมีรูปแบบทั้งนั้นแหละใช้ความเข้าใจนะครับคือความเป็นไปได้ของค่า x กับความเป็นไปได้ของค่า y นะครับถ้ามันเป็นได้ทุกค่าก็คือเซตของจำนวนจริงนะครับถ้ามันเป็นได้บางค่าน้องต้องดูว่าค่าไหนไม่ได้ก็ตัดออกนะครับนะคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่4นะครับนะซึ่งอาจารย์ว่าถ้าใครฝึกดีๆเชื่อว่าข้อนี้ไม่ยากเกินความสามารถพวกเรานะครับนะอ่ะข้อที่10แล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับใครอยากได้ชีทใครต้องการชีทชุดนี้นะครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาตังค์มาให้อาจารย์นะครับนะน้องทักเข้ามาในนี้นะครับแค่น้องกดแชร์โพสต์นี้เนี่ยกดแชร์เนี่ยกดแชร์ไลฟ์สดนี้นะครับกดแชร์แล้วแคปรูปไว้นะครับส่งมาให้อาจารย์ในเพจนี้นะครับนะเนี่ยทักเข้ามาในเพจนี้นะครับแก๊ปติวเตอร์เวนวักติวเอกคณิตศาสตร์นะครับเพจนี้นะที่อาจารย์วงกลมเนี่ยแล้วกาดอกจันเนี่ยนะครับทักเข้ามาหนูดูอาจารย์อยู่นะคะอะไรก็ว่าไปส่งรูปมานะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ไปให้เป็น PDF นะครับเอาชีทกลับไปดูที่บ้านนะฮะเพราะว่าการติวเนี่ยการติวทุกครั้งเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับส่วนเล็กส่วนน้อยของการติวสอบวิชาเอกเท่านั้นเองนะฮะวิชาเอกเรายังเป็นโลกอีกกว้างมากมายอาจารย์ก็พยายามมาเจอพวกเราบ่อยๆแล้วกันเท่าที่อาจารย์จะเจอได้นะครับในกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์อาจารย์ก็พยายามไปเจอพวกเราบ่อยๆแล้วกันนะครับเนาะเพราะนั้นใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่แล้วฝึกฝนต่อไปใครยังไม่เคยติวกับอาจารย์เลยนะครับสอบถามได้นะครับถ้าอยากพัฒนาในส่วนของวิชาเอกนะฮะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆมาเติมเต็มความสามารถพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่ที่เราจะต้องเจอกันนะครับทุกครั้งก็จะมีภาคกอมั่งวิชาเอกมั่งนะครับก็วันนี้ก็ขอพวกเราโชคดีนะครับทักเข้ามาในเพจนะครับถ้าต้องการชีทเนาะนะครับวันนี้ก็ขอทุกคนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ